ก็พบว่าที่พึ่งที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะโยมก็คือความจริงเราไม่สามารถจะพึ่งคำโกหกที่ไพเราะได้นะมันไม่ใช่ที่พึ่งพิงมันใช่มันที่ที่ไม่ปลอดภัยหลวงพ่อแสวงหาที่ที่ปลอดภัยแสวงหามิตรภาพที่ปลอดภัยแสวงหาเพื่อนร่วมเดินทางที่ปลอดภัยมีสถานที่ที่ปลอดภัยเป็นเครื่องอยู่นะแม้แต่มีความรักก็ต้องเป็นความรักที่ปลอดภัยนะไม่ใช่มีความรักที่ไม่ปลอดภัยหวั่นไหวแปรปรวนสะดุ้งหวาดกลัวความไม่แน่นอนมันไม่ปลอดภัยมีน้ำตาเป็นเป้าหมายมันมีความไหวหวั่นมีความอะไรมีความพัดพรากไม่ปลอดภัยมีสภาพที่ไม่ปลอดภัยหลวงพ่อก็ไม่เอานะตั้งแต่เป็นคารวะหวาดกลัวกลัวความไม่ปลอดภัยใจเดิมของเราเนี่ยปลอดภัยมาก่อนบริสุทธิ์สะอาดไร้เดียงสามาก่อนมองโลกอย่างไร้เดียงสามองโลกเหมือนสวงสวรรค์ของเด็กเล่นมองหาดทรายมองระลอกคลื่นต้นหญ้าดอกหญ้าฝูงนกเป็ดน้ำอะไรต่างๆประสบการณ์กับความไร้เดียงสาของโลกอย่างปลอดภัยธรรมะของพระเจ้าเนี่ยจะติดตากว่าธรรมะของท่านนะโยมถ้าไม่สามารถช่วยคนให้มีความสุขในปัจจุบันได้ไม่สามารถช่วยคนให้พ้นทุกข์ในปัจจุบันได้ธรรมะนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่เมื่อเราฟังธรรมะพอเป็นเครื่องประกอบฉากชีวิตนะโยมหรือเป็นแฟชั่นใช่หรอกไม่ต้องจับเอาแก่นสารไปใช้ให้ได้ แก่นสารข้อแรกที่หลวงพ่อพบที่หลวงพ่อได้ประโยชน์จากธรรมะเลยนะข้อแรกเลยก็คือเรื่องของความทุกข์ได้มาจากคนอื่นทำนะโยมทุกข์มันจะมาจากคนอื่นทำทุกข์มาจากไหนถ้าอย่างนั้นรู้ไหมเราทำเองเราไม่ใช่ทำเองทุกข์ไม่ใช่มาจากคนอื่นทำทุกข์ไม่ใช่มาจากเราทำเองเนี่ยจะต้องรู้จักเข้าใจข้อนี้ก่อนคนส่วนใหญ่มักตัดสินใจผิดคิดว่าคนอื่นเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ติดฟ้าอากาศฝนตกรถติดผู้คนพูดไม่ดีเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์หรือจนถึงโรคแตกน้ำท่วมโรคสงครามหรือความตายของใครบางคนไม่ใช่ต้นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ไม่ใช่เราคนที่คิดว่าเราเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์จะอยู่ยังไม่ชื่นชมตัวเองมีชีวิตอย่างโศกนาฏกรรมอยู่ยังไม่ชื่นชมตัวเองไม่สง่างามมันเดินทางร่วมไปกับคนที่เราไม่ชื่นชมไม่ศรัทธาในตัวเองจะสง่างามไปได้ไงคิดว่าเราไม่มีคุณค่าเราเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ที่เขาทอดทิ้งเราเพราะเรามันไม่ดีอย่างนี้ที่เขาไม่คบกับเราเพราะเรามันไม่ดีอย่างนี้เราโยมชีวิตมันคือความเศร้าสร้อยยังไม่สมควรจะต้องไปได้รับเลยบางคนก็ประชดประชันนะว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแล้วปล่อยใจไปตามตัณหาเสพยาเสพติดจนถึงฆ่าตัวตายเรามันไม่ดีเราไม่มีคุณค่าการฆ่าตัวตายในการประชดประชันประชดประชันตัวเองแล้วก็เป็นการลงโทษคนอื่นในตัวว่าที่ฉันตายก็เพราะเธอเลยนะที่ทอดทิ้งฉันอยากให้เขาเจ็บยิ่งกว่าเราอะไรอย่างนี้แล้วก็เกลียดชังตัวเองว่าเรามันไม่ดีเฮ้ยโยการคิดแบบนี้ก็ไม่ช่วยอะไรดีขึ้นการคิดว่าเราเป็นต้นเหตุเองทุกข์ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นการคิดว่าคนอื่นก็แก้ปัญหาผิดอีกต้องไปจัดการเขาต้องทะเลาะเขาต้องไปด่าทอจนถึงต้องไปคำร้ายก็ทางใดทางหนึ่งนี่ประโยชน์ของคำสอนที่ถูกต้องเดียวมันทำให้พ้นทุกข์และแก้ปัญหาถูกวิธีเห็นไหมทุกข์มาจากไหนทีนี้อย่างหมาเห่าเนี่ยโยมมันก็ต้องเห่าจะโทษว่าหมาเห่าตัวแทนทุกข์ก็ไม่ได้จะโทษว่าเราหน้าตาไม่สวยหมามันเลยเห่าก็ไม่ได้นะเพราะมันมองกระบุนแล้วเนี่ยทุกข์มาจากความคิดอยู่ถ้าคิดไม่ชอบหมาเห่าก็ทุกข์ถ้าคิดไม่ชอบรถติดก็ทุกข์รถติดไม่ทำให้เราทุกข์จนกว่าจะคิดไม่ชอบมันรถปาดหน้าไว้ทำให้เราทุกข์จนกว่าจะคิดไม่ชอบนี่คนที่ฉลาดอยู่มันแค่ระวังความคิดนะครับเปลี่ยนทัศนคติมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องโลกนี้มันเป็นที่อยู่ของอุปทานนะพวกเรามีอุปทานแล้วอุปทานกลุ่มอุปทานกลุ่มมาแยกเป็นกลุ่มๆอยู่กันอย่างพวกคริสต์พวกมุสลิมพวกฮินดูจนพวกอบอริจินพวกเผ่าเมารีพวกไวกิ้งอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอุปทานกลุ่มที่เขาพึงพอใจในศาสนาภาพอย่างนั้นชื่นชมกันในศาสนาภาพอย่างนั้นในสิ่งที่ติดสิ่งแต่ละคนคิดเหมือนๆกันชอบเหมือนๆกันอุปทานกลุ่มเหมือนกับคนที่ปลูกต้นไม้ชอบเป็นต้นบอนชอบเป็นว่านชอบดูฟุตบอลชอบร้องเพลงหรือชอบงานศิลปะมันก็ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มเท่านั้นเอง
ัญหาที่ตามมาคือถ้าหากว่าเราอยู่โลกอุปทานเนี่ยเราใช้มันไม่เป็นนะมันจะกัดเราถ้าโยมไปยึดมั่นอุปทานยึดมั่นเทิดข้ามันขึ้นมาถือว่าโลกมันไร้เดียงสาอยู่ก่อนจิตใจมันไร้เดียงสาอยู่ก่อนเดี๋ยวเรามองจากฟ้าแล้วกันมองท่าสายตามาที่หาดทรายอันขาวละเอียดหน่วยหน้ายาวเหยียดเห็นฟองขึ้นพลิกพลิ้วเหมือนชายรูปไม้สะพัดกลึกติ้งเป็นดวงแก้วมหาศาลกระทบกระทั่งกันเหมือนสิ่งวอร์ร็อกของเด็กทารกที่ไร้เดียงสาเฮ้ยหาดทรายขาวๆที่มันน่าลงมาวิ่งเล่นนะมันน่ารักดีมันบริสุทธิ์สะอาดมันไม่เห็นมีพิษมีภัยเลยแค่วิ่งเล่นบนหาดทรายนุ่มๆใช่ไหมโยมให้รอยเท้าอันบริสุทธิ์ให้หาดทรายมันจุ่มพิษรอยเท้าให้อะไรฟองขึ้นมาได้โอบกอดข้อเท้าเป็นพวงอะไรดวงแก้วให้ขนาดรักดีโลกนี่มีต้นหญ้าไหวๆอยู่ริมสระน้ำแล้วมีหยดน้ำค้างสปริงถึงดังถึงดังร้อยเป็นประคำอัญมณีมันก็น่ารักดีนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่มันเลยเถิดมันเลยเถิดมันเด็กๆนะไปที่นั่นชายหาดอย่าเก็บอะไรเอากลับมานะเราอดไม่ได้นะสวนข่อยอันนี้สวยก้อนหินอันนี้สวยวิ่งได้ทั้งสองสามวันแอบนอนฝันนะเราอยากให้มันเป็นชายหาดของเราจริงๆเลยอยากอยู่แถวๆนี้อยากยึดอยู่แถวๆนี้เป็นที่อาศัยให้มาโยมเนี่ยมาอาศัยโลกนี้เป็นภพเป็นภพเป็นที่อยู่อยู่แล้วมันก็เลยเถิดมันลืมสภาพเดิมของความเป็นสุดแท้เดิมที่ลงมาอย่างไร้เดชะแล้วร่วงฟ้าลงมาอย่างไร้เดชะอยู่ฟ้าฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขตไม่ใช่ปู่เสฉวนนะไม่มีเปลือกใบชะหอหุ้มมีความปลอดภัยมีอิสระเป็นอมตะเป็นนิรันดร์นี่คือสภาพเดิมของจิตใจความไม่รู้นายโยมมันมาเข้ามาได้ว่าที่นี่ก็พอน่าอยู่ที่นี่ก็พอน่ารักดีแต่มันเลยเถิดนะทุกวันนี้ความหลงยึดมั่นแล้วมันเกิดการแข่งขันอุปทานเนี่ยยึดว่าเรามีเปลือกหอยที่สวยกว่าเรามีหาดทรายที่สวยกว่าไม่ได้การก่อประสาททรายแข่งกันนะประสาททรายของเราดีกว่าประสาททรายของเธอต่ำต้อยกว่าในความเหยียดหยาบความดูถูกมันตามมามันเป็นเรื่องน่าสงสารนะใจมันบริสุทธิ์เหมือนกันมันไม่ควรมันเหยียดหยาบคงเทงอ่ะนี่ความคิดปรุงแต่งเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์อยู่ไม่ใช่คนอื่นทำแล้วก็ไม่ใช่เราความไม่รู้ที่มันไร้เดียงสาเกินไปเออต้องมาพัฒนาตัวปัญญาให้มันเข้าใจความเป็นจริงโทษเราแค่เด็กขี้ลืมนะโยมความเป็นส่วนของเรายังไม่ได้หายไปไหนเราแค่ลืมหลวงพ่อเป็นจดทะเบียนเป็นยูโรเซียวันพีซแอสโซเซชันไปที่อิตาลีฝรั่งบอกฝรั่งก็เข้าใจความหมายที่หลวงพ่อพูดไปที่นอร์เวย์ฝรั่งก็เข้าใจในความหมายที่หลวงพ่อพูดแต่พวกเราแค่ลืมไปผมคิดว่าฝรั่งบอกว่าผมคิดว่าพวกเราแค่ลืมไปทุกคนเข้าใจได้จริงๆเดี๋ยวก็เข้าใจได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะธรรมชาตินี่มันยังไม่เคยหายไปไหนคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่รักเดิมมันไม่เคยหายไปไหนแต่เราลืมไปเราห่วงเรื่องการแข่งขันเรื่องตั้งเป้าเรื่องทำเป้าแล้วมองคนอื่นเป็นคู่แข่งมองคนอื่นเป็นศัตรูมองคนอื่นเป็นผลประโยชน์เราลืมไปถึงความสุขดั้งเดิมที่จะมองก็ได้ความเคารพในความเป็นอยู่นี้มันเรามองดอกไม้แต่ละดอกได้ความซาบซึ้งได้ว่าเขาทำงานไม่ซ้ำกันแม้ว่าดอกหญ้าข้างทางดอกกล้วยไม้บนหน้าผาจนถึงดอกตัวในคนตกมันก็เป็นแค่การเราได้ของธรรมชาติที่แปลงร่างจากธาตุสี่แล้วก็คือสู่ธาตุสี่มันพวกเราเหมือนกันเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นก็คือสู่ธาตุสี่แต่คิดดีอารมณ์มันก็ดีหน้าตามันก็สวยขึ้นมาเดี๋ยวนึงคิดไม่ดีอารมณ์มันก็ไม่ดีหน้าตามันก็ไม่สวยขึ้นมาเดี๋ยวนึงนี่กรรมอยู่กรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาอารมณ์คิดดีอารมณ์มันก็ดีคิดไปดีอารมณ์มันก็ไม่ดีมันให้ผลทันทีทันใดไม่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรเลยเรื่องที่ง่ายๆพวกเราก็เข้าใจได้นั่นคนมีปัญญามาเริ่มฉลาดขึ้นไม่หาทุกข์ใส่ตัวอย่างไม่สมควรจะต้องได้รับเพราะไม่ก็ไม่ควรสูญเสียความสุขที่มีอยู่ก่อนแล้วมันทุกข์ถนอมความสุขเอาไว้เป็นมันรักษาสิ่งที่ปราณีตเอาไว้เก็บเดี๋ยวนี้เราก็ค่อยมีสายตาปราณีตบางทีหลวงพ่อก็เดินผ่านมีงานศิลปะอยู่สามชิ้นแฝงอยู่ในทางเข้าน่าจะเป็นศิลปินที่วาดชอบวาดเรื่องพื้นบ้านชอบวาดฝาขัดแตะที่ละเอียดนั่งคิดเรื่องละเอียดวาดต้นหญ้าวาดหนองน้ำหลังบ้านอะไรอย่างนี้วาดตุ่มไหที่มีเท็กเจอร์เบาๆเนี่ยแค่เดินผ่านนะโยมเดี๋ยวสายตาสักแป๊บนึงเห็นดอกไม้ที่หลากสีสันมีริมติดครีมที่สีชมพูมีดอกสีขาวสะพรั่งสะอาดความปราณีตเนี่ยพวกเรามองข้ามไปเรามองไปในสิ่งที่ไกลๆตัวที่ของหยาบๆเกินไปพอเราลึกขึ้นไปได้ถึงความปาลี่เราจะลึกเข้าถึงจิตเดิมของเราได้มันไม่เคยหายไปไหนโชคดีจริงๆนะ
โชคดีอย่างที่บริสุทธิ์นี้ไม่เคยหายไปไหนความสะอาดหมดจดไม่เคยหายไปไหนความปราณีตไม่เคยหายไปไหนความหยาบกับความสกปรกทางอารมณ์ที่มันเข้ามาภายหลังในจิตใจเช่นความโกรธอย่างเงี้ยมันเป็นของหยาบเป็นของร้อนเป็นของไม่ปราณีตมันมาที่หลังเพราะนั้นก็จากไปมาจากความไม่รู้พอคิดไม่ดีปั๊บอารมณ์มันก็ไม่ดีในกรรมกรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาอารมณ์ที่คนที่ฉลาดเดี๋ยวมีปัญญาที่มันฉลาดอ่ะจะไปหาเรื่องเก็บตัวทำอะไรในการคิดไม่ดีคนอื่นไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เราไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ความคิดนี่เองมันฉลาดนะโยมมันก็ทุตตอมรักษาความสุขที่มีอยู่ก่อนแล้วเป็นของปันให้กับตัวเองไม่ใช่ทำกับตัวเองอย่างมันเป็นศัตรูของตัวเองทำให้ตัวเองเจ็บอย่างนี้คิดไม่ดีให้เจ็บโยนความคิดไม่ดีใส่ไปในจิตจิตเป็นภาชนะที่ว่างเปล่าบริสุทธิ์ผุดผ่องจิตเต็มประพัดสอนแผ่วพราวกิเลสมันแค่จอนไม่รู้จักต่างมันจอนมาแล้วก็ไปคว้ามันไม่ชอบแล้วขยะพิ้งผ่านก็ไม่ชอบมอใส่ตัดหน้าไม่ชอบเมื่อกี้นั่งรถผ่านมาไม่เคยผ่านแถวนี้มานานแล้วแถวคลองเตยไม่เคยผ่านมานานทอดสายตาไปโอ้ผู้คนผู้คนอย่างไรยังพัฒนาเชื่องอย่างเชื่องช้ามากช่องว่างระหว่างสติปัญญากับความเข้าใจที่มันเป็นไปอย่างเชื่องช้าปัญหาและความทุกข์มันคลึบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็วมันรัตติกาลนะแต่แสงสว่างวันฟ้าจะฝีบานมันต้องรอคอยช่างยาวนานสุดเกินแต่ในสุดก็จะมีแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณนะแห่งชีวิตก็เช่นเดียวกันเมืองไทยหลวงพ่อมองโดยภาพรวมแล้วช่องว่างมันห่างกันเยอะมากความเข้าใจชีวิตการศึกษามันห่างกันเยอะมากน่าเสียดายลำดับแรกต้องเข้าใจก่อนนะทุกไม่ใช่จากคนอื่นทำทุกไม่ใช่มาจากเราทำทุกมาจากความเผลอคิดนี่พอยกคิดไปปั๊บไม่เอาแต่อย่างที่บอกแหละนี่สิ่งแวดล้อมโดยรอบที่เราล่วงฟ้าลงมาเนี่ยมันมีความหลากหลายทางชีวภาพมีหลายสปีชีส์มีหลายอุปทานกลุ่มนะอุปทานกลุ่มเนี่ยเปรียบเทียบเรื่องการเมืองเป็นอุปทานกลุ่มแต่ละกลุ่มที่ชอบไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าเดอะแมทริกซ์เดอะแมทริกซ์มันแปลว่าแม่พิมพ์ลากศัพท์มันแปลว่าแม่พิมพ์อย่างเช่นแม่พิมพ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในพลในพันคนที่ใส่ลงไปถ้าไปทำตามเดอะแมทริกซ์ไม่ทำตามแม่พิมพ์อยู่ออกไปคนอื่นมาใส่อยู่ต้องทำตามระบบคนก็ขึ้นไปเล่นเกมคุมเดอะแมทริกซ์ไปตามอุปทานกลุ่มของพวกนี้ถ้าสั่งเราต้องทำต้องไปทำอยู่ก็ถูกปลดเนี่ยโลกมันถือเล่นสมมุติกันแล้วก็หลงว่าเป็นจริงอยู่มันอุปทานกลุ่มผมคิดถึงหัวหน้าเผ่าของแอฟริกาแล้วที่เป็นพ่อมดหมอผีอุปทานกลุ่มคิดถึงพวกอบอริจินคิดถึงพวกมาลีมองโลกให้เต็มตาร่วงฟ้ามาแล้วเป็นแบบอินดิวิดวลนะเป็นปัจเจกชนที่มีอิสรภาพนะเป็นอินดิวิดวลเลยนะประกาศว่าอิสรภาพของจิตใจให้จิตใจอิสรภาพก่อนเรามาอยู่ภายใต้กะลาในร่างอ้วนๆแบบนี้ได้ยังไงไม่น่าเข้าไปอยู่เลยกะลาใบนิดเดียวเอวเป็นห่วงยางกันหมดแล้วเข้าอยู่ในกะลาอีกผู้เตือนสตินะคือยอมมองว่ามันเต็มตานะเราเป็นคนร่วมสมัยมีปัญญาด้วยตัวเองได้ไม่ใช่ต้องถูกครอบนำด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ายอมมองโลกเต็มตาเนี่ยโอ้มันมองเห็นชัดแล้วอะไรเป็นอะไรแรกรู้จักเหตุปัจจัยในเชิงกว้างแล้วก็ไม่โง่ในเชิงลึกนะคนบางคนฉลาดในเชิงกว้างแต่โง่ในเชิงลึกคือไม่เคยเห็นกระบวนการภายในรู้แต่เรื่องภายนอกรู้หมดดาราคนนี้ชื่ออะไรแฟชั่นเป็นยังไงกระเป๋าปลาดาเท่าไหร่ใบเท่าไหร่ป้าดาจะรู้เขาคลองเตยหลวงพ่อปิดตะลี่มาแถวนั้นใบละ90,000มีใครจะปากซื้อไหมบางไทยแสนสองนะไปซื้อชาแนลที่ฝรั่งเศสใบละแค่แสนเดียวบางไทยแสนห้ามีใครจะปากไหมโยมเดี๋ยวจะไปซื้อซอยอะไรซักให้นาฬิกาที่ซื้อแสนนี่เราเหล็กลดราคาลด 50% เหลือล้านเดียวมีใครจะปากซื้อไหมหลวงพ่อก็คิดครึ่งของครึ่งนะเดี๋ยวจะไปซื้อแถวพระธงให้แค่พูดถึงอุปทานกลุ่มเยอะมันเล่นกันเป็นเลยเถอะบางทีมันก็ไปยึดเทิดค่าวัตถุมูลค่ามาดูให้ดีนะถึงไม่มีสิ่งนั้นนะใจก็ยังคงมีความสุขมันสง่างามมันปลอดภัยมองโลกให้มันเต็มตาอย่าไปมองอุปทานยึดอุปทานอย่างงมงายอย่างนี้อยู่อย่างมีอิสรภาพอยู่ในที่ที่ปลอดภัยคือที่ไหนเยอะที่ไหนที่มันปลอดภัยที่สุดใจเดิมสภาพใจเดิมไม่ได้หายไปไหนความปรุงแต่งมันไม่ปลอดภัยอุปทานมันไม่ปลอดภัยอุปทานมันของปลอมเป็นแค่ยุคสมัยเป็นแค่แต่ละกลุ่ม
นี่ลูกศิษย์หลวงพ่อไปแต่งงานกับท่านเซอร์แต่ก็เซอร์จริงนะไม่เซอร์ผมไม่แต่งนะแต่งงานท่านเซอร์ที่ปรากที่ปรากไม่มีเปิดประสาทเก่าๆเยอะประชาโตเก่าๆเนี่ยสิบล้านก็ซื้ออยู่ได้นะแต่ค่าซ่อมแซมมันสูงพูดถึงอุปทานต้องรู้จักนะโยมมันเป็นแค่ยุคสมัยหรือว่าพูดถึงท่านเซอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วไม่ได้มีความหมายท่านหลอดท่านเขามีแต่เขาเดกูล่าเนี่ยที่เขายังเอามาหากินได้อยู่ยุคสมัยที่พวกเราเห็นกันเหมือนกันเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงไหมแล้วก็จะไปสร้างหนังแบบคนยุคที่สมัยว่ามันโง่ขนาดนั้นนะคนจีนสมัยก่อนนะที่มีกังชินตรงชินว่ามันเป็นงมงายโง่อะไรขนาดนั้นป้าอะไรขนาดนั้นที่ไปขี่โกงกันเชือดเฉือนกันหลอกลวงกันเอาเปรียบกันดูแล้วรู้สึกเป็นอย่างนั้นไหมว่าคนสมัยก่อนทำไมมันงมงายโง่ๆอย่างนั้นวะถึงงมงายอ่ะพี่หลงอะไรกับเรื่องแบบนั้นของปลอมๆใส่ชุดหนุนชุดอย่างนี้ใช่ไหมโยมเมื่อสมัยนี้อ่ะมันจะต่างอะไรกันผ่านไปสัก50 ปีเขาก็ทำหนังนะมีพวกเราเป็นตัวเอก เป็นเดอะแมทริกซ์เป็นพวกตัวแม่พิมพ์เป็นตัวเบี้ยของหมากรุกซึ่งดูไร้เดียงสามากเลยเนาะไม่เคยเข้าใจโลกที่เป็นตามเป็นจริงเลยเพราะคือปัญญานะที่จะพ้นทุกฉลาดขึ้นมาแล้วฉลาดขึ้นมาหาความสุขเป็นความสุขที่ปลอดภัยความสุขที่ปลอดภัยหนูก็ชอบมากเลยความสุขที่ปลอดภัยเลยความสุขที่ปราณีตความสุขที่ไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นเนี่ยโอ้ยมมันละเอียดปราณีตมันคุ้มค่ามันคุ้มค่าต่อการทุ่มเทจริงๆแต่พวกเราไม่เคยรู้จักที่จะทุ่มเทต่อความคุ้มค่าของความสุขแบบนี้นะไปทุ่มเทกับความสุขที่ไม่ปลอดภัยเราคุยเรื่องความทุกข์กับความสุขนะว่าธรรมะพระเจ้าเนี่ยถ้าไม่สามารถแก้ทุกข์ในปัจจุบันได้ธรรมะนี้จะไม่มีประโยชน์อะไรนั้นโยนต้องเข้าใจก่อนเวลามีปัญหาเวลาลองคิดแล้วก็อื่นโยนทิ้งไปปัญหาว่าใครถูกใครผิดโยนทิ้งไปเลยโยมพยมสาวหาต้นเหตุมันไม่เจอหรอกก็ว่าสาวหาต้นเหตุไม่เจอแปลว่าอะไรต้องเรารู้ใจอันนี้เป็นปัญญานะโยมดูแก้วใบนี้ให้ดีนะตอนนี้อยู่ที่นี่นะอย่าวางใกล้ดอกไม้หน่อยเนาะเผื่อว่ามันจะเออน้ำหวานใส่ซึ่งกันและกันทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้แก้วใบนี้หนูน้อยเพราะว่าพ่อหรือพ่อยกมาอันนี้เป็นแค่เหตุผลไม่ใช่คำว่าเหตุปัจจัยคำว่าเหตุปัจจัยเป็นกินความกว้างนั้นสาวผู้ใช้คำว่าเหตุปัจจัยแต่สาวผู้ชหาคำว่าเหตุผลน้อยมากอยู่มีคำว่าเหตุปัจจัยคำว่าเหตุปัจจัยมันเป็นความฉลาดในเชิงกว้างกว่าคำว่าเหตุผลอยู่อย่างที่บอกว่าเวลาทะเลาะกันนะใครถูกใครผิดแล้วยอมไปหาเหตุผลนะไม่จบไม่สิ้นหรอกอยู่แล้วยอมทิ้งเอาข้อดีของเราไปทับถมเขานะตั้งห้าข้อหาข้อเสียเข้ามาเผยแผ่หรือมาเพิ่มเติมมาใส่ไข่ลงไปนะนี่ไม่จบโยมหรือว่าเธอกับฉันใครเคยให้อะไรมากกว่ากันไม่จบหรอกโยมไม่จบไม่สิ้นฉันเคยดีกับเธอเท่าไหร่เธอก็ดีฉันเท่าไหร่แล้วมาชั่งน้ำหนักกันไม่จบไม่สิ้นไม่จบจริงๆแล้วปัญหาสัดส่วนไม่เจอด้วยนะสัดส่วนไม่เจอด้วยเขาก็เหตุปัจจัยเนี่ยแก้วใบนี้เนี่ยที่โยมไปอยู่ตรงนี้ได้ไม่ใช่แค่หลวงพ่อยกมาวางหลวงพ่อถามว่าถ้าไม่มีโรงงานทำแก้วเซรามิกหลวงพ่อจะหยิบมาได้ไหมถ้าไม่มีโต๊ะตัวนี้รองรับแก้วตัวนี้จะวางได้ไหมถ้าไม่มีโรงงานทำผ้าใบนี้โต๊ะที่จะวางแก้วใบนี้ได้ไหมโยมถึงถ้าไม่มีพื้นข้างล่างถึงไม่มีคนนิมนต์หลวงพ่อมาลงถึงไม่มีพ่อแม่หลวงพ่อไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีลมหายใจไม่มีสายน้ำมันอยู่ตรงนี้ได้ไงโยมเห็นไหมเชิงกว้างมันกว้างไหมโยมโยมสาวหาเหตุมันเจอมาที่สุดเจอโยมเจอว่ามันไม่มีตัวตนที่เป็นแก่นสารได้จริงจังเลยมันแค่ปรากฏการชั่วคราวตามเหตุปัจจัยแล้วไม่จะเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยคือมันไม่ถาวรรวมถึงเข้าไปอยู่ในตัวหลวงพ่อแล้วมันก็ไม่ถาวรเดี๋ยวมันจะไปอยู่โคนต้นกุหลาบแล้วจะมีกลิ่นทำแม่งถ้าอยู่ในมะม่วงออกร่องมันก็จะหวานหอมพิเศษเหมือนมีน้ำแดงราดนมลงไปเนี่ยท่านโยมเวลาคิดเรื่องพวกนี้นะไม่จบหรอกไม่จบแต่โยมสามารถฉลาดได้ในการหาข้อดีของมันในการอยู่ร่วมกัน
เก็บเกี่ยวมองข้อที่ดีและให้อภัยในข้อที่บกพร่องข้อบกพร่องคือความอ่อนแอเพียงชั่วขณะของปรากฏการณ์จิตใจทุกคนไม่ใช่ว่าจะฉลาดตลอดเวลาร่างกายทุกคนไม่ใช่ว่าแข็งแกร่งตลอดเวลาภาพองค์ยังเป็นเมนเลยนะภาพเป็นเมนได้ไงร่างกายไม่สมบูรณ์วันที่ผ่านวัยทองนะผู้ชายก็ยังมีนะโยมที่ไม่สมบูรณ์ฮอร์โมนบางตัวมันหายไปผู้หญิงก็เหมือนกันบางช่วงเราก็บกพร่องเมื่อร่างกายบกพร่องจิตใจก็อ่อนแอไปด้วยการตัดสินใจมันไม่สมบูรณ์แบบบางครั้งเพราะว่ามันต้องแบ่งภาระมาดูแลร่างกายหรือถ้าเลย50ไปแล้วมันจะตัดฮอร์โมนบางตัวจากสมองเพราะว่ามีลูกไม่ได้ธรรมชาติไม่เลี้ยงเพราะธรรมชาติบอกว่าอยู่ทำประโยชน์ต่อธรรมชาติไม่ได้อยู่ไม่สามารถจะสร้างสายพันธุ์ต่อได้เขาก็ตัดสายพันธุ์ที่ไปโดยกระบวนการธรรมชาติศักยภาพจะลดลงทันทีในการตัดสินใจละล้าละลังโลเลซึมซึมเชื่องช้าหมกมุ่นแต่เรื่องอดีตตกผวังนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยและอดีตแต่ผวังมันไม่สามารถจะสร้างความฝันใหม่กระปุกความเต็มแห่งความฝันมันเหมือนไม่ถูกอะไรหยอดลงไปแล้วมันมีแต่อดีตที่ลกล้างว่างเยื่อใยที่มันนี่มันว้าเหวอะไรเงี้ยนี่ศักยภาพของความอ่อนแอไม่ใช่เรานะโยมไม่ใช่เราว่าความเข้าใจกันนี่มันให้อภัยกันได้บางเรื่องเรามองในสิ่งที่ดีมองในความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์โลกนี้มันไร้เดียงสาเราลงมาแล้วเสร็จแล้วเราก็มาใช้ธาตุสี่ธาตุสี่มันถูกเผาผลาญทุกข์มันคือความไม่คงที่ของธรรมชาติไม่มีใครทุกข์นะโยมไม่มีใครเป็นเจ้าของความไม่คงที่ของธรรมชาติแต่ความไม่รู้นะบางทีมันอยากให้มันคงที่อยากให้เขาเหมือนเดิมอยากให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงหลวงพ่อเปลี่ยนมาหลายรอบนะมาวัดนี้ก็วันนี้ก็เปลี่ยนเอายาที่ฟันใหม่มาด้วยแปลงใหม่ก็เอามาเปลี่ยนแปลงใหม่นะโยมมากรุงเทพใช้แปลงเก่าที่วัดมันกระไรอยู่นะเดินทางทั้งสี่เอาแปลงใหม่เอายาสีฟันใหม่เนี่ยก็มองไปตามความเป็นจริงน่ารักดีโลกนี้เป็นนั่งห้อยเท้าที่สายน้ำเนี่ยสายน้ำก็ไม่ใช่สายน้ำสายเดิมมันชาเอาอะไรนะเอาสปาใต้ฝ่าเท้าเราไปด้วยแล้วปลามันก็กินเป็นอาหารแล้วเราไปอยู่ในปลาไหมโยมตัวเราไปอยู่ในปลาไหมมาแรงพึ่งมาเกาะที่จมูกตัวเราไปกลายเป็นพึ่งไหมหรือเพราะว่าธรรมะนิยมมันเป็นการบันเทิงทางสติปัญญามันทำให้มองโลกแบบเต็มตาแล้วมันอยู่ในโลกได้อย่างเป็นของขวัญใช้โลกอย่างเป็นของขวัญหรือเพราะมันกลับมาจากนอร์เวย์ไปแตะแอตแลนติกมันมาเอาปลายลิ้นไปแตะจอภูเขาหิมะที่กำลังละลายมาเดี๋ยวปลายปีนี้จะไปขั้วโลกใต้ต่อออกพรรษาโลกมันเป็นของขวัญไปเดินสางร่มอยู่ในสายฝนริมทะเลสาบคนเดียวโดดเดี่ยวดูทะเลสาบห้างว้างเวิ้งว้างที่นอร์เวย์มันจะมีทะเลสาบเยอะที่ภูเขาน้ำแข็งกัดเซาะมีทะเลสาบเยอะมากเดินกลางร่มไปนี่ทะเลสาบน้ำฝนตกลงมาปิ้งปิ้งผ่านชายร่มว้าววันนี้เป็นวันคริสตัลเดย์ของเราเห็นไหมเพราะเรามองร่มมันเป็นของขวัญเดียวทุกอย่างเป็นของขวัญแห่งปรากฏการณ์ไปถึงหนองทะเลสาบใหญ่นี่มีฝนตกกระทบผิวน้ำแตกวับวับโอ้วันนี้ทะเลสาบมันเล่นเพลงคลาสสิกไม่เป็นคลาสสิกเป็นเสียงคลาสสิกเบาๆเป็นเพลงดูไลท์โซนาต้าของบีโธเฟนนะเสียงเย็นๆเบาๆนุ่มๆมองไปที่เกาะกลางทะเลสาบแล้วทิ้งเงาดิ่งลงมาอย่างเงียบสงบพลึกล้ำอย่างเงี้ยโยมหลวงพ่อบอกว่าชีวิตเนี่ยโยมโลกมันก็เป็นของฝันถ้าโยมมองมันเป็นความฉลาดเนี่ยอย่ามองโลกในแง่ร้ายนะทุกไม่ใช่มาจากสายฝนถ้าคิดไม่ดีนะโยมมันก็เป็นวันที่ว้าเหวโยมคิดดีมันก็เป็นวันแห่งของฝันได้ทุกเรื่องเลยมองไปที่ทะเลสาบเวิ้งว้างโดดเดี่ยวมีเงาน้ำทิ้งตัวลงมาโดดเดี่ยวเวิ้งว้างไม่มีผู้คนฝนมันตกทะเลสาบโดดเดี่ยวท่ามกลางสายฝนเบาๆดูว้าเหวดูว้าเหวอ้างว้างโดดเดี่ยวมีนกเป็ดน้ำตัวหนึ่งนะโยมว่ายเข้ามาท่ามกลางทะเลสาบที่โดดเดี่ยวโยมเห็นภาพไหมเห็นภาพนี้ก็จะกินตับไม่ใช่ปัญญาไอซีไอซีฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วเห็นจะกินตนาการร่วมกันไปด้วยกันนกเป็ดน้ำตัวเดียวว่ายเข้ามาการทะเลสาบที่โดดเดี่ยวกรีดเส้นน้ำเป็นทางยาวไปตามหลังของหางนกของท้ายนกอย่างเงี้ยแล้วดำน้ำหายว่าไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงทะเลสาบว่าอ้างว้างโดดเดี่ยวแล้วนกเป็ดน้ำตัวเดียวว่ายลงมาใช่ว่าจะลดความโดดเดี่ยวของทะเลสาบกับเพิ่มความอ้างว้างโดดเดี่ยวยิ่งกว่าหลายเท่านะโยมสามารถดื่มด่ำกับสุนทรียภาพได้ด้วยสายตาที่ฉลาดสามารถมีความสุขในทุกเรื่องเท้าที่ก้าวลงไปที่พื้นที่เดินมันเป็นแค่กิริยาที่เหมือนหยดฝนกระทบผิวน้ำเมื่อละลอกขึ้นที่ค่อยๆซับมาสู่ชายหาดอย่างหน่วยนาดเคลื่อนที่มาเบาๆเส
ิโลราบลงแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้าใหม่นี่คือการเดินอยู่มันคือการเดินร่วมกับปรากฏการณ์ธรรมชาติคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอยู่ร่วมกันกับปรากฏการณ์นี้เป็นหนึ่งเป็นเอกภาพใหญ่เพราะอะไรโยมก็มันใช้สายน้ำเดียวกันทั้งข้างนอกข้างในเห็นไหมใช้ลมหายใจเดียวกันหลวงพ่อพูดถึงความปราณีตเดี๋ยวนี้เราหาบทอะไรบทบาทอันปราณีตในจิตใจไปเยอะมากเลยเราลืมเลือนความปราณีตในวัยยาวที่ได้เด็กสาวแล้วก่อนเราไปเห็นนกเป็ดน้ำสวยเห็นต้นหญ้าเด็กๆยังได้เด็กสาวเราเห็นนกเป็ดน้ำไม้ยังสงสัยนะว่ามันโตขึ้นมันจะเป็นอะไรมีเด็กประถามหลวงพ่อนะมาสองวันเด็กสามขวบว่าถ้าเอานกเป็ดน้ำไม้ตัวนี้ไปลอยในสายน้ำโตขึ้นมันจะเป็นอย่างไรเหมือนเพราะว่าเราสูญเสียบางอย่างไปนะโยมความปราณีตพอเราเรื่องปราณีตนิดหน่อยเพื่อกระตุ้นเตือนให้เราว่าเพราะเรายังมีความปราณีตอยู่แต่เราลืมมันเกินไปแล้วเพราะว่าอะไรไหมโยมบางทีคนก็ไม่เห็นความปราณีตในตัวเราแล้วก็รู้ว่าเราไม่จะตอบสนองกับใครเราเลยปิดประตูไอ้ความปราณีตในหัวใจเราลงไปเพราะเหมือนคนมองข้ามไปแล้วเขาไปแสวงหาอะไรจากเราก็ไม่รู้ซึ่งมันหยาบเกินไปเพราะว่ามันหยาบเกินไปสำหรับหลวงพ่อนะหลวงพ่อว่ามันหยาบเกินไปยุคสมัยนี้มันเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะหาความละเอียดอ่อนปราณีตยากคนที่จะเห็นความปราณีตก็น้อยลงเราอยู่เป็นแบบฉาบฉวยคุยเรื่องทุกข์นะไม่คนฉลาดเลยโยมอันที่หนึ่งมันไม่สร้างเรื่องแบบกิเลสร้ายขึ้นมาโยมมันไม่ทำตัวเองแบบเป็นขยะอยู่ๆโยนความคิดดีใส่ลงไปอยู่ๆเอาไฟลิ้นที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยสะบัดเป็นถ้อยคำที่ไม่ดีมันไม่คู่ควรกับปีปากที่จะผลิบานสักครั้งหนึ่งผลิบานสักครั้งหนึ่งน่าจะโปรยปลิวละอองเกสรนั้นหวานหอมเพื่อมันเกิดแสงสว่างต่อหัวใจผู้คนไม่ใช่โปรยปลิวปักเชือดเฉือนบาดเล็กทำให้เขาเจ็บปวดทำให้เขาเจ็บช้ำอีกคนเล็กนิดนึงเพื่อเราได้ดูดีกว่านี่เป็นเกมในออฟฟิศที่เขาใช้กันบ่อยครั้งมากนะหลวงพ่อว่าโอ้มันช่างพูดแบบภาษาหลวงพ่อนะมันช่างหยาบที่ดีนะมันช่างหยาบคายที่ดีมันไม่คู่ควรเลยกับหัวใจที่งดงามแต่ตั้งเดิมของพวกเราแล้วเราก็เคยชินกันแล้วนะเคยชินเจอกันนะมีคุณควรจิกๆกันมาเราไม่เคยชินที่จะโปรยปลิวละอองเกสรผ่านปลายลิ้นนะเพื่อเป็นคู่ควรกับหูสักครั้งนึงที่จะรับฟังถ้อยถังถ้อยภาษาที่การไหวตัวของใบไม้หรือเสียงนกอะไรต่างๆคุยเรื่องปานนี้นิดหน่อยนะพอกระตุ้นให้เราไม่ลืมเลือนว่าใจเดิมของเราปานนี้ถ้าโยมไม่สามารถเห็นตรงนี้ได้ที่หลวงพ่อพูดนะโยมจะเห็นลึกกว่านี้ไม่ได้แล้วที่เล็กกว่าในตอนนี้ก็คือเรื่องจิตเรื่องใจจนถึงเรื่องสภาพเป็นของจิตใจจนถึงเรื่องบุญกุศลที่เป็นความดีแล้วที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันยังหยาบเกินไปโยมมันยังหยาบเกินไปแต่ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยแค่สายฝนกระตกกระทบผิวน้ำคริสตัลที่คอยระยะอยู่รอบร่มที่เราเดินไปในสายฝนเนี่ยมันยังหยาบเกินไปนะโยมมันยังหยาบเกินไปถ้าโยมสามารถสัมผัสลึกกว่านั้นโยมจะเห็นนี่โอ้ไม่ได้ความกรุณาปราณีความอ่อนน้อมเนี่ยมันละเอียดกว่านี่ความงามที่พวกเราใช้กันนะโยมมันมีประมาณ4ระดับแต่ที่พวกเราอาศัยอยู่เนี่ยมันอยู่ระดับตื้นเขินมากเลยสำหรับหลวงพ่อนะอย่าหาว่าพูดจาดูถูกเลยนี่ระดับบิวตี้โยมมันมีบิวตี้สุนทรีจริยะสัจจะโยมดูสิเราสามารถเอาเงินไปซื้อบิวตี้ได้ไม่ได้ยากอะไรซื้อเสื้อผ้าสวยซื้อแว่นสวยซื้อรองเท้าสวยทำผมสวยทำได้เดียวไม่ได้ยากอะไรจะไปดูภาพที่ตบติงก็ได้นั่งร้านกาแฟสวยๆก็ได้บิวตี้มันหาซื้อง่ายสุนทรีเราโยมมีสักเท่าไหร่กันในชีวิตเครื่องลงเมื่อวานนี้ที่ดอนเมืองมองลงมาก่อนเครื่องจะลงแถวดอนเมืองมันจะมีหนองน้ำใหญ่สระน้ำใหญ่ทุกข้อชอบมองลงมาเห็นลมพัดเหนือผิวน้ำเล็กเหมือนรอยเท้าแห่งสายลมเล็กๆที่วิ่งบนผิวน้ำแล้วลงมาบรรยากาศมันสูดลมหายใจแล้วนี่มันพอมีสุนทรีชิดไหนมันไม่ต้องไปรอบิวตี้ว่าเฮ้ยต้องไปหาของสวยๆมาใส่หาของสวยๆมากินหาที่ดังสวยๆมันสามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างมากมายมหาศาลลงมาเห็นผู้คนก็ดีเห็นอะไรก็ดีคิวมอเตอร์ไซค์ก็ดีมันยังพอเห็นอะไรก็เรียกว่ามีสุนทรีแต่ละคนมันก็ยังมีชีวิตที่พอเหมาะกับจังหวะชีวิตเขามีจริยธรรมที่เคารพซึ่งกันและกันได้ในความที่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปผ่านของเตยไหมเขาก็ทำหน้าที่เขาไปแต่ละคนก็เป็นตัวละครประจำโลกอันนี้เรื่องของจริยธรรมเคารพกันในแต่ละความสามารถที่เป็นยูนิคเฉพาะตัวเมื่อกี้ระหว่างที่รอโยมลงไปรับรถก็ไปจอดตรงที่ทิ้งขยะมันมีกลิ่นรุนแรงมากเลยมันเป็นที่อยู่อาศัยของหนูท่อพอดีหลวงพ่อเป็นหนูภูเขาไม่ต่างจากเท่าไหร่นะโยม
มันมีหนูท่อกับหนูภูเขาจอดกลิ่นมันรุนแรงมากเพราะหนูท่อเป็นพวกเซนซิทีฟเป็นพวกความรู้สึกไวมันคือความรู้สึกไหวไหวต่อกลิ่นสัมผัสตอนเช้าหลวงพ่อกำลังใช้นาฬิกาอาศัยกลิ่นหอมของรุ่งอรุณอาศัยกลิ่นหอมรู้แล้วว่าความเช้าใกล้จะมาเย็นแล้วหลวงพ่อไม่ต้องรอกลางร่มในดูฝนอาศัยกลิ่นย้อมของสายฝนไกลๆจากท้องฟ้าที่มีละอองเกสรน้ำหวานของสายฝนปกคลุมมาสู่ลมหายใจเหมือนมดรู้แล้วเดี๋ยวฝนจะตกแล้วอุ้มไข่นะแต่ไข่พ่อเป็นท้องตรงๆนะโยมรีบหนีก่อนมาอยู่นี่โยมเซนซิทีฟมันไวมากนะโอ้โหเข้ามาจอดตรงนี้มันที่ถุงขยะถุงดำเต็มไปด้วยรายรอบโอ้โหไม่ใช่ชุดแบทแมนที่เขาไปใส่เลยชาวชาลติการของเราต้องมาอยู่ท่ามกลางถุงขยะอันนี้มองไปที่คนงานสองสามคนโยมมันก็นั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้นโอ้โหนั่นเด็กเขาเก่งมากเลยนะเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนงานเนี่ยเอาข้าวกล่องมากินสายตายังอ่อนยาวต่อโลกยังลอกแลกยังหวาดระแวงต่อผู้คนเวลาที่เปิดข้าวกล่องเนี่ยหลวงพ่อเอ๊ะเขากินข้าวอะไรเขากินข้าวอะไรเขาค่อยกดข้าวช้อนกดข้าวให้มันแน่นเพื่อมันเกิดความหนาแน่นจะได้อิ่มๆนะยาคนหนึ่งเดินผ่านมาเขากินข้าวด้วยกันไหมแล้วก็ใช้สายตาที่ลอกแลกต่อจะมีใครเห็นไหมเอาข้าวกล่องมากินนะโยมน่ารักดีนี่พูดถึงเรื่องจริยธรรมแล้วก็ยังมีความน่ารักอยู่ในหมู่ผู้คนตอนนั้นเขาเขียนว่าเป็นที่นั่งห้ามนอนเห็นไหมห้ามบุญน้ำลายบริเวณนี้นี่สายตาปั๊บเดียวเนี่ยโอ้เกิดอะไรขึ้นตรงบริเวณนี้บ้างมีอะไรบ้างเด็กเราก็พามาที่ที่คู่ควรพามาที่ชอบจริงๆเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ต้องชอบพ้นมาถึงแล้วนะโยมพูดถึงอะไรตอนนี้โยมจริยธรรมมันเป็นความงามเป็นความสุขระดับนึงโยมแค่ยอมรับความเป็นยูนิคเดี๋ยวจะไปหาเรื่องกับถุงขยะได้ไหมจะบอกคนรถหาที่จอดที่คู่ควรได้ไหมมาต่อหลวงพ่อนะไม่เคยลงมาที่ใต้ถุนเลยนะเป็นคาราวาสก็ยังให้จอดหน้าล็อบบี้โรงแรมเลยนะเราถูกพ่อเข้าไปเมื่อไหร่นะมันนี่เลยจอดหน้าโรงแรมเลยไม่เคยไปจอดที่ถุนเลยนะโยมแสดงว่าเขาเอาไปโชว์นะเอาไปโชว์ถ้าหลวงพ่อไปก็ต้องเอาไปโชว์ข้างหน้าคุยเล่นๆนะโยมคุยเล่นๆนี่จริยธรรมเราไม่ต้องไปหาเรื่องกับสิ่งแวดล้อมไม่ต้องไปหาเรื่องกับผู้คนไม่ต้องทอดสายตาที่เหยียดหยามกลมเห็นกินข้าวกล่องกาแฟอะไรดีๆสักแก้วยังไม่มีจะกินเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาลบกันได้เห็นใจสงสารเข้าใจมีความสุขไหมสายตาไม่มีความสุขมองไปอย่างมีความสุขยกคิดว่ามันสูงกว่าไหมสูงกว่าบิวตี้ไหมสูงกว่าบิวตี้สูงกว่าสุนทรียกแล้วยกคิดว่าถ้าสัจธรรมล่ะเรื่องเข้าใจความจริงเฉพาะความงามกันนั้นเฉพาะความสุขยิ่งกันนั้นไหมจิตเติมแท้บริสุทธิ์เหมือนกันอย่างนี้เมื่อจะมองไปที่ใครเนี่ยมันมองทะลุเปลือกมองทะลุเปลือกของรูปธรรมไปเลยพุ่งเข้าไปเลยข้างในโอ้ข้างในมีความอยู่แต่เขาต้องเจอกับความไม่คงที่เขาต้องแก้ปัญหานี่แหละคำว่าเพื่อนร่วมทุกข์อยู่ความไม่คงที่ในธรรมชาติทำให้จิตต้องแก้ปัญหาเมื่อจิตแก้ปัญหาบางทีมันก็มีเวลาที่ย้อนกลับมาที่ธรรมชาติเดิมน่าเห็นใจไหมน่าเห็นใจอยู่นี่สัจธรรมมันเข้าไปลึกกว่านั้นให้ความเสมอภาคมีสันติภาพมีสันติสุขมีสันติภาพที่บริสุทธิ์เหมือนกันมีความเสมอภาคเหมือนกันที่ใจเดิมแท้อยู่แต่โยมมองโยมต้องข่มเหงกันไหมมันลึกไปกว่านั้นโยมสามารถเคารพเขาได้ด้วยในคุณงามความดีในจิตวิญญาณหรือในจิตที่บริสุทธิ์เหมือนกันคำสอนที่ลึกซึ้งในศาสนาพุทธโยมมีมากมายนะแม้แต่ในธรรมชาติของสัตว์เลื้อยคลานที่ต่ำต้อยนะจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์ของเขาไม่ได้ต่างกับจิตเดิมแท้ของพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วเลยเห็นเป็นไหมเราสามารถสอดสายตากับสัตว์สักตัวหนึ่งด้วยสายตาที่เรียงสาก็ได้แล้วเห็นเข้าไปถึงจิตเดิมแท้ที่สุดเหมือนกันแต่มันอยู่ภายใต้เปลือกของรูปลักษณ์ที่แตกต่างอันนี้มันสัจธรรมนะโยมหลวงพ่อกำลังคุยเรื่องความจริงและความจริงในโยมมันจะเป็นที่พึ่งเป็นคำตอบให้กับเราได้เป็นที่ที่ปลอดภัยและเป็นที่ที่มีความสุขที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆใครผ่านไปวัดหลวงพ่อคงเป็นคนเคยผ่านไปบ้างนะใครเคยไปยกมือขึ้นหน่อยสิโอ้มีคนเคยไปหลายคนพอดีตอนนี้หลวงพ่อเขียนภาพอยู่ที่ติดที่เจดีย์ชั้นหนึ่งเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยและคนอื่นจะเขียนไม่ได้คือวางคอนเซ็ปต์ให้เด็กๆ เขียนว่าอยากได้ภาพที่มันคนเข้ามาแล้วมันสงบไม่อยากให้มันฉูดฉาดอยากไม่อยากที่มันสงบลึกซึ้งอย่างนี้อยากให้เห็นคนเห็นแล้วมันมีความปิติอิ่มเอิบเกิดสมาธิเห็นแล้วมันสวยมีความสุขจนอยากจะร้องไห้อย่างนี้คนเขียนไม่ได้หาคนเขียนไม่ได้
เลยต้องเปิดเพลงเท่านี้กันแสงแล้วก็ดูรูปมันจะได้ร้องไห้ไปด้วยมันไม่ได้สวยหรอกมันคิดถึงความตายหลวงพ่อทำเสร็จไปแล้วรูปหนึ่งก่อนจะขึ้นมาเนี่ย3เมตร60มีรูป4เมตรยันอยู่12รูปรูป4เมตรสูง2เมตรยังไม่ใช่ใหญ่นะพิพิธภัณฑ์รูปนี้รูปเขายาวประมาณ10เมตร990เซนสูงประมาณ4เมตรพูดถึงอะไรโยมพูดถึงความปราณีตพูดถึงความปราณีตบางคนไม่มีเวลาที่เห็นความปราณีตเนี่ยมันเดินผ่านมันเดินจังฉาบช่วยอะไรรูปอะไรอ่ะรูปอะไรโยมรู้ไหมรูปอะไรโยมเราโยมดูอะไรมันดูความทุ่มเทของเขามันดูความละเอียดปานี่ของเขามันดูความเอาใจใส่ของเขาเหมือนคนที่เขาล้างห้องน้ำโยมดูอะไรเหรอสะอาดหรือไม่สะอาดดูความเอาใจใส่ดูความปราณีตของเขาดูกิริยาที่มันงดงามของเขาเดี๋ยวนี้เราขาดแคลนกันโยมเราไม่ค่อยมองเห็นคนทุ่มเทเรามองเห็นแต่คนฉาบฉวยมันรู้ที่ท่ามันเลยเริ่มน่าเสียดายบางอย่างที่หลวงพ่อสังเกตนะเมื่อก่อนจากเจเนเรชันถึงเจเนเรชันหนึ่งเราส่งมอบความทุ่มเทเราสมอบแรงบันดาลใจที่ดีงามความทุ่มเทที่ดีงามทำให้อีกเจเนอเรชันรู้สึกว่าถ้าคนที่ทำรายละเอียดนี้เราต้องละเอียดกว่าเราต้องปราณีตกว่าเราต้องทุ่มเทมากกว่านั้นเดี๋ยวนี้ระบบพรีเซนเตชันมันมาแรงทุกคนหวังแค่พรีเซนเตชันมันผ่านไปพรีเซนเตชันผ่านแล้วไอ้เรื่องอะไรอะเรื่องโปรดักชันที่จะออกมานี่เป็นตัวรองพรีเซนเตชันกลับเป็นตัวหลักเราได้แต่อะไรโยมได้แต่คำกล่าวที่ไพเราะคำบอกที่ไพเราะโยมแต่สัจธรรมในเนื้อสัจธรรมมันเริ่มสูญเสียไปมันโยมเห็นขนมซองสีสวยโยมได้แต่ซองสีสวยแต่คุณค่าภายในมันลดทุกวันในตัวมนุษย์ก็เหมือนกันนะหลวงพ่อเขาบอกว่ามันบางอย่างที่น่าเสียดายกำลังพูดถึงความปราณีตตั้งแต่ระดับหยาบๆไปถึงระดับลึกๆขึ้นขอพูดระดับลึกกลางๆหน่อยนะโยมอย่างเช่นความดีมันเป็นความปราณีตบุญมันเป็นความปราณีตที่คนไม่เคยเห็นนี่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยกรรมหมู่ๆพอจะเห็นได้ไม่ใช่เรื่องยากนะเจตนาดีอารมณ์ก็ดีนี่คนที่ฉลาดอะโยมมันก็ไม่สร้างเจตนาร้ายแม้แต่ปลายลิ้นอย่างนี้ที่มันจะผีบานต้อยทำอันเจ็บปวดมันไม่คู่ควรกับปลายลิ้นมันหยาบเกินไปสำหรับปลายลิ้นอันหวานหอมของเราอย่างนี้ปลายลิ้นบริสุทธิ์ของเราหรือปากมันผีบานของเราคำพูดที่มันไม่ไพเราะมันไม่คู่ควรไม่คู่ควรสายตาที่เหยียดหยามมันไม่คู่ควรเนี่ยความปานนี่เรียกบุญกิริยากริยาอ่อนน้อมกริยาขวนขวายเพื่อคูณกันเนี่ยพวกเราก็เพิ่งเห็นแล้วนะไม่ค่อยมีทุกคนมาทีมมันอะไรมันแห้งแล้งซึ่งกันและกันเกินไปแล้วในความที่จะอ่อนน้อมเข้าหากันเจอกันด้วยนี่ที่วัดหลวงพ่อนะพระอยู่ด้วยกันเจอทุกวันนะโยมช้าตื่นมาก็หวัดดีกันนะพระนะพระต่อพระนะไม่เอาพระเด็กพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่เจอพระเด็กก็หวัดดีก่อนเจอกันมื้อเช้าตอนอาหารก็หวัดดีกันอีกรอบนึงเจอกันตอนไหนก็หวัดดีกันเวลานั้นโยมให้ความเคารพกันเจอกันปั๊บหวัดดีพระอธิจาราหลวงพ่อไปทำวัดตอนเย็นผมก็ผมกราบลาไปทำวัดก่อนนะครับเจอกันตอนเช้าก็หวัดดีแล้วฉันเช้าก็หวัดดีแล้วนี่ทำวัดก็ยังหวัดดีอ่อนน้อมก็หาตำรวจงานไปยอมให้เกียรติกันก็รบเนี่ยมันคู่ควรกับกิริยาที่มันงดงามเดี๋ยวนี้เราเนาะเจอพระเจอครูเจออะไรมาก่อนเจอครูนะคุณครูไปไหนมาคุณครูที่ตลาดนะสวัสดีครับคุณครูเดี๋ยวนี้นะมันไม่มีแล้วมันมองเห็นคนแต่คนก็แค่อะไรแค่แสวงหาเงินทองเหมือนกันแล้วอะไรในความพระองค์จะได้ทำมันก็เลยหายไปบุญกิริยามันก็เลยหายไปกิริยาที่เป็นบุญบุญเป็นอีกชื่อหนึ่งของความสุขโยมบุญเป็นชื่อของความสุขเห็นไหมความอ่อนน้อมเป็นความสุขความเสียสละซึ่งกันและกันเป็นความสุขมีของมาฝากกันเป็นความสุขแล้วก็เปลี่ยนเสื้อสวยตัวหนึ่งที่นอร์เวย์คิดว่าไม่ซื้อไม่เคยซื้อของฝากไม่อยากขนไม่ชอบขนของหันไปมาซื้อก็ซื้อคิดถึงคุณแม่อายุ80กว่าแล้วไม่รู้ท่านจะอยู่สักเท่าไหร่ถ้าเรามาแต่ลังเลอยู่อย่างนี้ว่าจะให้ก็ไม่ได้ให้จะซื้อฝากคุณแม่ดีกว่าตัวนี้โอ้โหตัวนี้ก็สวยจะซื้ออะไรที่เก็บขนมันหนาก็หนาวแล้วเป็นไรซื้อฝากคุณแม่เนี่ยโยมกิริยาที่มีความอ่อนน้อมมีความขวนขวายมีความคิดช่วยเหลือคือคุณก็มีความสุขเงียบๆขนมาอย่างราบกันบาทไปเจอไอ้แก้วยุโรปมันมีลายนกอยู่ข้างในแก้วเป็นคอลเลกชันนกวาดนกไว้ข้างในแก้วหนักชนิดหลวงพ่อไม่ชอบสะสมและไม่ชอบถือของมันแตกง่ายไปฝากคุณแม่ดีกว่าฝากโยมแม่อุตส่าห์แบกมาจากเยอรมันข้ามไปนอร์เวย์แต่ข้ามมาบางไทยต้องทุ่งถนอมอย่างดีเลยโยมเพื่ออะไรเพื่อจะให้ใครสักคนเขามีความสุขแค่นั้นเองอ่ะโยมเดี๋ยวนี้เราเนี่ยบางทีเราก็มองข้ามแบบนี้
ไปเมืองนอกนะกลับมาเพิ่งซื้อของฝากก็ฝากเลยไว้ที่ไหนไว้คลองถมเนี่ยนะกับพัดผมก็ตะซอยไหลสับคุยกันคำๆพูดถึงความน่ารักของชีวิตเดียวชีวิตมันจะมีความน่ารักอยู่เยอะนะพวกเราอย่าไปมองข้ามเมื่อโยมเป็นอย่างนั้นนะโยมก็จะคู่ควรต่อสายตาของคนบางคนสู้ตนแต่การคอลเลกชันของคนบางคนไม่ได้เข้าไปเก็บของเจ้าไปในห้องเล็กๆนะโยมหลวงพ่อมีคอลเลกชันเยอะเลยในหัวใจหลวงพ่อเป็นหิ้งศรัทธาที่เก็บเอาความดีของคนไว้ระลึกถึงมันมีความสุขระลึกถึงความดีของคนเมื่อวานนี้ลูกศิษย์คนหนึ่งไม่อยากได้ลูกศิษย์เด็กคนหนึ่งเป็นเด็กลูกครึ่งไทยสวิตเมื่อปีที่แล้วขับรถให้หลวงพ่อจากสุติไปลาวสารไปที่วัดไปส่งหลวงพ่อที่วัดไปตอน3 ทุ่มกับคุณแม่ระหว่างนั่งรถในความมืดคุยกับหลวงพ่อแบบว่าเรียนนิติศาสตร์จบแล้วหนูอยากจะไปอยู่เมืองไทยอยากจะไปเรียนต่อที่เมืองไทยคุณแม่บอกว่าที่เมืองไทยสังคมมันไม่ดีระเบียบภายในดีสู้สวิตไม่ได้การศึกษาก็ไม่ดีสู้สวิตไม่ได้เด็กก็บอกว่าถ้าหนูไม่อยู่เมืองไทยไม่รู้ปัญหาของคนไทยหนูช่วยคนไทยแก้ปัญหาได้อย่างไรแม่ถามว่าถ้าเธอจะไปทำงานอะไรอยู่เมืองไทยหนูจะไปขับตุ๊กหนูอยากให้คนไทยพัฒนาขึ้นมีความสุขอยากเห็นโลกมีสันติภาพอยากเห็นโลกมีสันติภาพเขียนจดหมายไปหาแม่ชีเซนที่ญี่ปุ่นเขียนจดหมายไปหาองซานจูซีที่พม่าอยากจะมาหาหลวงพ่อที่เมืองไทยอยากไปเรียนรู้กับหลวงพ่อมีความฝันอยากเห็นสันติภาพโลกลำบากก็ไม่กลัวจะขับรถไปหาหลวงพ่อขับตุ๊กไปหาหลวงพ่อที่เขาค้อเมื่อวานมาประวัติมหาหลวงพ่อตอนที่เขาเล่าเนี่ยเขาเล่าในรถเนี่ยในตอน3 ทุ่มเนี่ยที่เขาคุยกับหลวงพ่อไปเนี่ยหลวงพ่อเห็นความฝันที่สวยงามของเขาท่วมท้นไปหมดเลยหัวใจของหลวงพ่ออ่อนแอบอบบางมากไม่สามารถต้านทานต่อความดีไหวสำหรับหัวใจมันก็พังพอดีข้อสอบไปโดนกบข้างซ้ายเลยไอ้น้ำที่มันเลยท่วมท้นมาผ่านแววตาไหลเป็นอัญมณีในยามค่ำคืนสะท้อนแสงดาวหลังหน้าต่างที่เมินหน้าไปอยากส่งสายตากับผู้ใดอาศัยเส้นขอบฟ้าเป็นที่พักพิงพูดถึงกับฉากทุกหนังเลยนะทั้งหน้าตาเหมือนผู้ร้ายจริงๆเลยการพูดถึงสุนทรีในชีวิตเยอะมันก็ยังมีสิ่งที่งดงามในปีนี้เด็กคนนี้มาหาหลวงพ่อคุณจะได้ก็ลาคุณแล้วเขาบอกอยากเอาเรื่องราวของเขาไปสร้างหนังจังเลยบอกอยากขอเจอตัวจริงได้ไหมเราพูดว่าความดีโยมมันมีคุณค่าคู่ควรต่อการระลึกถึงต่อการเป็นแรงบันดาลใจมันคู่ควรต่อหิ้งศรัทธาในดวงใจเมื่อกี้เราพูดถึงคอลเลกชันหลวงพ่อมีคอลเลกชันแบบนี้เมื่อก่อนหลวงพ่อไม่เคยเจอนะโยมหลวงพ่ออ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆหนังสือนิยสารเราอายุ20 กว่าอ่านว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถไปทำงานตอนเช้าในกรุงเทพเลยนะฝนตกหมอกปกคลุมถนนหนทางเห็นยากมากเลยเพราะฝนตกเห็นหมาพิการตัวหนึ่งลาล่าระลังอยู่ข้างทางจะข้ามถนนผู้หญิงคิดว่าถ้าหมาตัวนี้วิ่งข้ามถนนมาในท่ามกลางฝนถ้าคนไม่เห็นมันมีสิทธิ์จะถูกรถชนตายเขาเลยตัดสินใจจอดรถลงเราไปอุ้มหมาตัวนี้ขึ้นมาไว้ที่เบาะท้ายมาถึงที่ทำงานก็หาพยาธิตัวเช็ดให้กับมันพ่อบอกโอ้มันยังมีจิตใจที่งดงามอยู่ในฝูงมนุษย์นะคอลเลกชันหลวงพ่ออยู่คิดถึงเออมันยังมีคนดีอยู่นะมันยังมีคนดีอยู่อีกวันนึงขับรถไปทำงานผู้หญิงคนนี้นะเจองูตัวเด่นกระโดดมาจากรถลงฆ่าสัตว์ลาล่าลาหลังก้มเกมไปวิ่งไปที่เกาะกลางถนนรถข้าสายก็จอดไกลๆแล้วก็วิ่งกันมาเพื่อจะจับงูตัวนี้เขาขับรับตามหลังมาเขาจอดทันทีเลยคิดว่ามนุษย์กระโดดลงมาได้หน้าตาก็เลิกลักไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ตัดสินใจจอดรถแล้วโทรไปบอกที่บ้านว่าช่วยเช่าโหล้อมาให้คันนึงมาเก็บงูที่ไปที่บ้านหน่อยเดี๋ยวจะกลับไปดูแลมันเองเออมันยังมีคนแบบนี้อยู่ในฝูงมนุษย์อยู่มันยังมีมนุษย์เทโวที่ล่วงฟ้าได้มายังมีจิตใจที่สะอาดในท่ามกลางมือหลวงที่จ๊อกแจ๊กแข่งแย่งแข่งขันที่คอลเลกชันของหลวงพ่อปีนี้ไปเจอเด็กไทยลูกครึ่งที่นอร์เวย์อายุ18ให้คุณพ่อขับรถมาส่งหลวงพ่อที่สนามบินเขานั่งข้างหลังหลวงพ่อนั่งข้างหน้าคุณพ่อกับเด็กอายุ18บอกว่าหลวงพ่อขาหนูตั้งใจว่าถ้าหนูทำงานหาเงินได้เท่าไหร่หนูจะส่งไปช่วยเมืองไทยหนูจะไปสร้างโรงเรียนหนูจะไปสร้างโรงพยาบาลหนูรักเมืองไทยมากเลยหนูร้องเพลงพุ่มพวงได้ด้วยค่ะร่วมสมัยจริงๆเลยกำลังทำหนังอยู่พอดีเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไปหันไปสบตาเขานะผมแล้วหัวใจก็พังแล้วมันยังมีคนดีอยู่ในเด็กวัยรุ่นที่มีคนที่คิดดีไม่ใช่ว่าต้องเหิมทะเยอทะยานมีคนที่ฝันอยากเห็นโลกที่สวยงามอยากเป็นห่วงเป็นใยกันอยากดูแลสิ่งที่ดีงาม
ผมก็เวลาพูดถึงความปราณีตความปราณีตความดีเป็นของปราณีตเห็นได้ยากเนี่ยเห็นแต่เรือนร่างกันเห็นแต่กระเป๋าตังค์กันเห็นแต่วัตถุหยาบๆไม่ใช่โยมมันคู่ควรมันคู่ควรต่อที่ศรัทธาในดวงใจเรามันคู่ควรต่ออ้อมแขนแห่งศรัทธาที่จะโอบกอดความดีเอาไว้มันอ้อมแขนในดวงใจนะโยมแล้วเวลาโยมโอบกอดใครสักคนโยมก็โอบกอดความดีของเขาโยมไม่ได้โอบกอดไหนกระเป๋าตังค์มีเท่าไหร่เนี่ยคำๆดูก่อนเลยไม่ได้โอบกอดไขมันหน้าท้องนะใช่ไหมหนูน้อยโอ้นั่นเป็นหนูน้อยนะกำลังคุยเรื่องปานนี้กันนิดหน่อยพอให้แรงบันดาลใจพวกเราว่ามันยังมีสิ่งที่ดีงามอยู่ว่าเราก็มีทุกคนแต่อย่าคิดว่าไม่มีคนมองเห็นมีคนมองเห็นเสมอเยอะมีคนมองเห็นเสมอในทุกๆที่ที่ยอมปรีบานขึ้นมาเป็นว่าอย่าคิดว่าคนมองไม่เห็นก็ได้ครับหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าละเลยคิดว่าไอ้ความปานนี้มันเป็นของล้าสมัยไปแล้วไม่มีใครเขาสนใจหรอกไม่จริงโยมไม่จริงหลวงพ่อว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทุกข์ถนอมรักษาโดยเฉพาะถึงยิ่งเรื่องขึ้นมาสูงๆไปนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงความดีแล้วนะที่ปราณีตขึ้นพูดถึงบุญกิริยาพูดถึงเรื่องจิตใจที่ปราณีตเห็นยากไหมโยมจิตใจยากมากนะยากจริงๆจะยอมผ่านความปราณีตสองระดับมานี้โยมจะเห็นความปราณีตระดับที่สามได้แล้วเรื่องจิตใจโยมจะรู้ว่าน่าสงสารมันจริงๆเลยโดยไม่ต้องร้องเพลงว่าสงสารใจฉันบ้างนะน่าสงสารเพราะว่ามันได้แต่สามเบอร์สุดก่อนเวลาโยมความโยมคิดความคิดที่ไม่ดีลงไปหรือคิดไม่ดีขึ้นมาสงสารใจตัวเองบ้างนะโยมเพราะมันสะอาดบริสุทธิ์แล้วอยู่ๆก็โยนอะไรไปสักอย่างแล้วมันก็หนีไม่ได้มันก็ต้องรับรู้พอรับรู้เสร็จมันก็ต้องดูดซับไอ้ความรับรู้นั้นแผ่สร้างไปเป็นความทุกขเวทนาอย่างไม่สมควรต้องได้รับเพราะอะไรก็เพราะโยนไม่สงสารมันไม่เห็นใจมันก็โยนความคิดที่ไม่ดีใส่ลงไปเนี่ยโยนเห็นใจตัวเองเป็นโยนเห็นใจคนอื่นเห็นใจกันบ้างเห็นใจกันบ้างถ้าพอใจเขาไปสุดอยู่ก่อนไงแล้วมันคู่ควรไม่ใช่โยนจะโยนความคิดที่ไม่ดีโยนความพูดที่ไม่ดีโยนสายตาที่ไม่ดีโยนความจิตขวนลงไปเห็นใจกันบ้างสิใจเขาไปสุดอยู่ก่อนมันสมควรทำไหมไม่สมควรทำโยมไม่สมควรทำจิตมันเห็นยากมากนะมันละเอียดปานนี่ถ้าโยมเห็นจิตเห็นใจเป็นจะรู้ถึงว่าเออมันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ก่อนนั่นมันไม่สมควรโยนความคิดที่ไม่ดีลงไปเห็นไหมความทุกข์ไม่ใช่คนอื่นทำไม่ใช่จากเราทำความอ่อนแอทางสติปัญญาทำให้ตัดสินใจผิดแก้ปัญหาผิดแล้วมันก็บาดหมางเลยเถิดลามปามไกลเกินไปไกลเกินไปเลยเถิดกันไปไกลเกินไปจริงมันไม่มีใครนั้นหรอกในที่สุดแล้วโยมทิ้งไปมันไม่มีใครหรอกแล้วโยมให้ความสงสารแทนไม่แต่เรื่องที่จะเกิดขึ้นใกล้ได้เดียวอีกไม่นานมันจะรุนแรงขึ้นเพราะมันเลยเถิดกันไปแล้วเกมนี้มันประหลาดอย่างนึงนะเวลาลงไปเล่นเกมแล้วมันออกจากเกมยากก็เรียกว่ากรรมมันเริ่มบีบอันนี้มนุษยชาติมันหลงทางที่น่าสงสารตรงนี้คือมันมีช่องโหว่ช่องโหว่ในแมทริกซ์มันเยอะมากเลยในเกมนี้มีช่องโหว่มันเลยมีโจรที่ถูกต้องตามกฎหมายเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลทั่วโลกมันก็อิตาลีก็ยังมีมาเฟียอยู่นะไม่จำนอร์เวย์ที่ประเทศที่สงบก็ยังมีคนที่คลั่งไคล้ลัทธินาซีเก่าเกิดขึ้นอย่างนี้ทั้งที่ลัทธินาซีนะโยมที่บ้านที่คุณฮิตเลอร์ใช้ตัดสินใจในการฆ่าคนยิว11ล้านคนเนี่ยเขาใช้เวลาประชุมมันแค่90นาทีนะหน้าบ้านท่านเขียนว่าบ้านนี้เป็นบ้านแห่งความเตือนใจว่าเราทำเลยเถิดกับรสชาติมากเกินไปแล้วเราไม่สมควรจะทำอย่างนั้นกันอีกต่อไปที่ตัดสินใจฆ่าคน11ล้านคนอย่างเดียวแม้แต่ผู้นำศาสนายังพยักหน้าเอาด้วยเลยเดียวเนี่ยมันเลยเถิดเกินไปแล้วเป็นบ้านแห่งความหดหู่หลวงพ่อก็ไปแวะเยี่ยมมันนะเป็นบ้านแห่งความเตือนใจว่าเราไม่ควรทำอย่างนั้นมันเลยเถิดเกินไปแต่เราลืมนะโยมเราลืมตอนนี้เราก็ลืมไปอีกแล้วเราเริ่มเลยเถิดอีกรอบแล้วเราเริ่มเลยเถอะแล้วโยมจะต้องเจอสถานการณ์อย่างนั้นเขาเรียกว่าปัจจัยในเชิงกว้างเลยโยมมันเลยเถิดกันไปไกลคนไปแสวงหาแต่วัตถุแล้วมันไปเทิดค่ากันในความฉลาดทางวัตถุปฏิเสธว่าเมื่อไหร่มนุษย์ยกย่องปัญญาเทิดค่าทางวัตถุมนุษย์จะพินาศเพราะมนุษย์ลืมคุณธรรมเลยโยมต้องยกย่องที่คุณธรรมความดีปัญญาที่ไม่มีคุณธรรมโยมมันเป็นอันตรายต่อตัวเองพุทธเจ้าตรัสว่าคนโง่เวลาคนพาลเนี่ยเวลามีองค์ความรู้นะโยมมันกลับเอาความรู้ไปก่อโทษให้กับตัวเองความรู้ในการเอาเปรียบเปี้ยนในการหาเงินหาทองแต่มันกลับก่อโทษใครก็ได้นี่มันไม่ฉลาดจริงเห็นไหมถ้ามันมีคุณธรรมนะโยมมันจะไม่ทำเดี๋ยวเพราะว่ามันจะรักษาใจตัวเองเอาไว้ได้เห็นภาพไหมในการเห็นจิตเนี่ยมันเลยยากนะโยมมันรู้ผลที่มันเกิดขึ้นต่อจิตใจแล้วมันจิตใจมันทำหน้าที่อะไรก็ไม่โยมไม่จบว่าเรารู้สึกมันจะมาทิ้งเมมโมรี่เอาไว้แล้วเมมโมรี่จะยอมลบไม่ได้ยอมลบไม่ได้ด้วยยากมากตรงนี้
คำว่าลบมันไม่ได้แปลว่าโยมอย่างเวลาหนูพูดไปดีกับคุณพ่อคุณแม่เงี้ยมันจำไว้ได้ใจไม่สบายใจหรือพูดไปดีปั๊บมันจำไว้นึกถึงปั๊บมันจะเสียใจไม่สบายใจหรือคนพูดไปดีกับเรายังไม่เท่าไหร่นะโยมสังเกตดิเขาพูดไปดีกับเราเรารู้สึกว่าอาจจะไม่ชอบไม่สบายใจแต่ถ้าเราทำเองนะไอ้ความเจ็บช้ำกับรุนแรงเข้มข้นกว่าทีนี้ผลมันตามมาตรงนี้โยมเวลาตายวิญญาณในโยมคือแปลว่าการรับรู้เนี่ยมันเหมือนชิปเล็กที่ดึงออกจากร่างกายดิแต่มันมองไม่เห็นโยมเพราะมันเป็นเล็กรูปปรมาณูของจิตมันเล็กมากโยมมันมาที่ข้อมูลเนี่ยหมุนติ้วไว้เนี่ยหมุนไปที่ไหนรู้ไหมหมุนไปที่ความจำโยมแล้วแปลงเป็นความคิดอย่างนี้นี่พอมาจำได้พอดีมันคิดไปดีปั๊บเป็นยังไงโยมมันก็ส่งผลสู่อารมณ์ไม่ดีสิถ้าโยมค่าความจำนั้นมันเยอะมากเรื่องไม่ดีโยมไม่เห็นไหมถึงมันจะไม่มีตัวตนโยมแต่มันก็ให้ผลความจำไม่ใช่ตัวตนเวทนาอารมณ์ก็ไม่ใช่ตัวตนความคิดก็ไม่ใช่ตัวตนแต่มันให้ผลนั่นมันสมควรไปสร้างผลอย่างนั้นขึ้นมาไหมไม่สมควรนั่นถ้าคนฉลาดมันจะไม่ทำโยมเพราะเขาไม่รู้ความไม่รู้ความอ่อนแอทางสติปัญญาเมื่อกี้หลวงพ่อพูดแล้วความอ่อนแอทางสติปัญญามันไม่รู้โยมมันไปลงมือประกอบพฤติกรรมถึงไม่มีคนอื่นเห็นแต่มันรับผลเงียบๆอย่างนี้ในเวลาตายไปคนที่มันดึงออกจากร่างไปเขาได้วิญญาณออกจากร่างเป็นผีสับสนมีใครผีสับสนไหมเดี๋ยวตอนดูหน้าไม่อยากจะหน้ากันนะโยมเวลาฟังธรรมะพอตายไปแล้วดึงอะไรนี่หลวงพ่อตั้งแต่หนุ่มๆ นะโยมถ้าหลวงพ่อไม่เห็นแผนที่สังสารวัฏให้ชัดเจนนะหลวงพ่อไม่กล้าก้าวเดินนะถ้าหลวงพ่อไม่มีไฟฉายที่ชัดเจนในการส่องความมืดหลวงพ่อก็ไม่กล้าก้าวเดินมันไม่ปลอดภัยหลวงพ่อเอาไปสายวัดป่าจากอีสานตั้งแต่อายุ20กว่าขวบจากกรุงเทพไปบอกที่บ้านไปว่าไปเพื่อจะได้กลับเมื่อไหร่นะที่หลวงพ่อสอนเรื่องตัวผู้รู้คิดว่าถ้าไม่เจอผู้รู้ไม่กลับกรุงเทพมันเหมือนไฟฉายโยมที่ไปส่องดูความมืดเราได้ให้มันเห็นแผนที่สังสารวัฏเราถึงจะก้าวเดินอย่างแม่นยำไม่งั้นเรานั่งแท็กซี่แล้วแต่แท็กซี่จะพาไปนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วแต่มอเตอร์ไซค์จะพาไปมันพาไปไหนหนูน้อยไปที่ชอบที่ชอบไปบ้าทิ้งกองขยะกำลังเทียบกำลังบอกว่าพวกเราก็เหมือนกันนะโยมเราอยู่อย่างประมาทพอสมควรนะเราไม่รู้เลยว่าตายจะเป็นไหนกันตายจะเป็นยังไงต่อไปผีสับสนไหมออกจากร่างปั๊บเฮ้ยยังไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปผีฝรั่งยังมีนะโยมผีฝรั่งก็มีพวกนี้กลัวพริกเกลือนะไม่ได้กลัวกระเทียมในช่องคุยกันแบบเพื่อนร่วมทุกข์คุยกันแบบจิตต่อจิตแล้วก็เราหาความสุขให้เจอแก้ปัญหาทุกข์ให้เป็นแล้วก็ถ้ายังเดินทางอยู่ก็เดินทางให้มันฉลาดหน่อยอย่าไปหาเรื่องเจ็บตัวหาทุกข์อย่างไม่สมควรคือมันห้ามยากนะโยมโรคได้เป็นโรคของอุปทานที่ไปคุยกับพวกอุปทานกลุ่มนะหรือพ่อคุยกับผีอุปทานนะมันคือต้องลองเป็นผีอุปทานนะโยมนึกไหมคือโรคที่มันเป็นโรคของธาตุสี่ไอ้ความรู้มันเข้าไปอุปทานตอนมายึดเอาธาตุสี่มาเป็นเราเรียกกามาทุปาทานโยมก็เทิดข้าชื่นชมมันได้ไหมโอ้โหนี่ใส่ชิ้นไม่งอกตับสดโอ้โหเลือดเห็นไหมเดี๋ยวก็ชื่นชมร้านนี้อร่อยมากเลยร้านนี้อร่อยตลกไหมโยมดูให้ดีเลยเหมือนผีไหมอุปทานนะโอ้โหไส้เปื่อยยุ่ยมากเลยนี่ขาหมูนี่มันก็ลอยตามแม่น้ำมาเลยโอ้โหและตุ้มเป๊ะแล้วก็เทิดข้ามาโยมแล้วก็โอ้โหชมกันนั่งกินชมกันยกให้ไหมดูแล้วโอ้โหตลกไหมโยมดูดีเลยดูให้ดีนะโอ้โหมันสยองว่ะมันสยองนี่เวลาคุยกับผิวประธานนี่โยมไม่เป็นไรถ้าเราชอบอย่างนั้นอย่าหาเรื่องทุกข์เสกตัวให้มากกว่านั้นนะผู้ประธานไหมแล้วมันแปรปรวนไหมโยมแปรปรวนไหมไอ้พวกไส้ตับชิ้นไม่งอกอะไรนี่โยมเนี่ยมันแปรปรวนนี่มันงามจริงไหมโยมแล้วมันสุขจริงไหมมันปราณีตไหมโยมเห็นภาพนะแล้วมันมีความปราณีตก่อนนั้นไหมมีโยมมีพบที่ปานี่ก่อนนี้ก็มีที่เราอยู่เนี่ยเป็นการมาพบที่หยาบมากเลยนะโยมหยาบแต่นี่ไม่มีพบละเอียดซ้อนอยู่ของมนุษย์เทวงเนี่ยพวกที่ก็มีจิตใจปราณีตเสียสละก็ดีหรืออะไรที่มันปราณีตก่อนนั้นเนี่ยแบบหยาบมันก็ไม่เอานี่พวกเราเป็นผีอุปทานมันคุยกับแบบคนอุปทานเนี่ยมันคุยยากจริงนะมันบรรยายในฝูงผีโยมคิดเลยแล้วเขาก็คิดว่าเขาเป็นผีจริงๆอ่ะมันจะไม่ใช่ผีจริงๆนะแล้วไม่ใช่คนจริงๆด้วยอุปทานก็เรียกว่ากามาทุปาทานอุปทานเป็นเหตุปัจจัยเกิดภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติภพชาติไม่ได้มีอยู่จริงมาจากอุปาทานโยม
นี่หลวงพ่อกำลังนั่งคุยกับผีอุปทานนะผีสับสนถ้าตายเสร็จโยมไม่เข้าใจนะโยมสับสนต่ออีกรอบนึงทีนี้ตุ๊บป่องตุ๊บป่องวิ่งไปร้านก๋วยจั๊บพร้อมกับไส้ที่ลอยไปด้วยอย่างเงี้ยเสร็จแน่นอนคุยสยองสยองนะจะก็โยมจะเห็นอีกภาวะหนึ่งที่ปลอดภัยที่ไม่แปรปรวนที่ปราณีตกว่าหลวงพ่อเน้นคำว่าปราณีตนิดหน่อยเพื่อกระตุ้นว่ามันจะมีสิ่งที่ปราณีตกว่าแล้วพอเราสามารถสัมผัสได้เพราะมันไม่ได้หายไปไหนแต่เราหลงทางเราแค่เด็กขี้ลืมที่หลงทางนะมาหาความสุขให้เจอนะเราพูดถึงเรื่องความทุกข์แล้วนะจับประเด็นได้นะทีนี้นะเวลาโยมเปิดคิดปั๊บโยมมันเลยเวลาคิดถึงเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาทำให้เราทุกข์โยนทิ้งไปเลยไม่ใช่เขาแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เราอย่าไปลงโทษตัวเองความไม่รู้ความเปิดคิดโยนความคิดทิ้งด้วยเพราะไม่มีใครอยู่ในนั้นนอกจากความคิดที่สร้างเขาว่าใครขึ้นมาฉลาดงี้หน่อยนึงเราจะแก้ปัญหาทุกเป็นเบื้องต้นนี่มาดูความสุขที่ไม่ควรสูญเสียนิดหน่อยเนาะความสุขที่ไม่ควรสูญเสียยังคือธรรมชาติของใจที่คุณพ่อพูดถึงเห็นใจกันบ้างเข้าไปเห็นจิตเห็นใจให้เป็นก่อนโดยเฉพาะมันมีความสุขชนิดนึงที่ปลอดภัยมีความสุขที่ปลอดภัยเป็นความสุขที่ไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นเป็นความสุขที่ควรทุถนอมเนี่ยเป็นคนนั้นมีมิตรภาพไปอยู่มันคอยระมัดระวังทุถนอมมิตรภาพไม่ก้าวไก่ไม่ล้ำเส้นไม่พูดจาไม่ดีเนี่ยนี่สิ่งนี้โยมมันกลับอัศจรรย์ตรงไหนรู้ไหมแล้วพ่อที่หลวงพ่อเห็นนะมันกลับเป็นอินสปิเรชันอย่างพิเศษมากเลยโยมไม่ใช่คำสอนในกิริยาที่เป็นบุญที่โยมอ่อนน้อมที่ไม่พูดไปดีอะไรต่างๆเนี่ยมีแววตาที่ต่างมันกลับไปกระตุ้นไปคว้าหัวใจของอีกคนหนึ่งขึ้นมาว่าอยู่ก็มีสิ่งเหล่านั้นอย่างเงียบๆเดี๋ยวโยมไม่ต้องพูดถึงมันเลยเนี่ยหลวงพ่อเราพูดถึงความสุขที่ทุกถนอมมันแค่ทุกถนอมสิ่งเหล่านั้นในการอยู่ร่วมกันด้วยสายตาที่เคารพให้เกียรติไม่เหยียดหยามแม้แต่คำพูดเนี่ยแต่โยมไม่ต้องไปคาดหวังเลยไม่ต้องไปสั่งสอนอะไรเขามากการเป็นสปายเดชั่นในผู้หญิงเนี่ยแหละเป็นสิ่งสำคัญมากที่หลวงพ่อพบเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากเลยสำหรับเป็นหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้เพราะผู้หญิงมีหัวใจที่ละเอียดอ่อนมีความอดทนที่แข็งแกร่งหลวงพ่อกลัวมากเลยแค่เห็นผู้หญิงท้องก็กลัวแล้วเนี่ยทำได้ยังไงโอ้โหอุ้มแตงโมไปบนล่มมันก็มีคนมาจากตัวเขาต้องดูแลคนคนนั้นต้องทุ่มเทต้องบีบน้ำหวานให้ชีวิตทุกหยดหยาดให้กับคนหนึ่งลงไปมันก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งไปที่วัดไปกับพร้อมกับลูกบอกหลวงพ่อเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจที่บอกไม่ใช่โยมทั้งหาเพราะโยมน่ะคือแรงบันดาลใจของลูกโยมบีบน้ำหวานทุกหยาดจนได้เขาเพื่อเขาเป็นของขวัญของโลกเพื่อเขาเป็นของขวัญโยมทุ่มเทได้ทุกอย่างเพื่อเขาหลวงพ่อทำเพื่อเขาไม่ได้หลวงพ่อไม่เก่งขนาดนั้นโยมแต่พอเราทำได้ก็ผู้หญิงนะหลวงพ่อดูมันนะทุกทำได้จริงๆทำได้อย่างเหลือเชื่อเลยเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่มากตลอดหลวงพ่อนะกับหลวงพ่อแล้วเป็นความอดทนเป็นความเข้มแข็งเป็นความเสียสละอย่าทิ้งสิ่งเหล่านี้นะในตัวเราอย่าทิ้งจิตใจธรรมชาติใจแบบนี้ยอมเก็บเอาไว้ยุคต่อไปไม่แน่นะโยมดูแล้วตอนนี้ผู้หญิงมีบทบาทสูงขึ้นมาในโลกมากหลวงพ่อผ่านไปหลายที่นะพวกท่านทูตเป็นผู้หญิงเยอะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเป็นกฎหมายเป็นทูตเป็นผู้นำเป็นอินสปิเรชันบุคลิกภาพที่สง่างามมีภาพที่สง่าอดทนแข็งแกร่งหรือว่าความอ่อนน้อมความอ่อนโยนเป็นความละเอียดอ่อนที่ปานนี่โยมอย่าไปกลัวมันนะอย่าไปกลัวมันเป็นสิ่งที่หายากเป็นสิ่งที่คนมองข้ามไปแล้วและความอ่อนโยนเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหนือความแข็งแกร่งเหนือความเข้มแข็งทั้งปวงหรือว่าสังเกตนั้นพวกเราเนี่ยนะอยู่ด้วยกันนะรู้จักความสุขที่คุณทุกข์หนอมหน่อยนึงเช็คใช้ความอ่อนโยนเข้าหากันอย่าใช้ความโยมเห็นแล้วว่าความแข็งกล้าวชนะได้จริงหรือเปล่าที่ใช้คำด่าเท้าเปรี้ยวกาดกันในเวทีหรือว่าในทีวีที่โยมดูเนี่ยมันคือชัยชนะจริงไหมโยมไม่ใช่เลยมันคือหอยเม่นที่มีเปลือกง่ากลัวแต่ข้างในมันบอบบางมันมีตะอ่อนที่บอบบางมันเลยสร้างบุคลิกภาพซ้อนด้วยความก้าวร้าวขึ้นมาความก้าวร้าวมันเป็นกลไกป้องกันตัวเองมันไม่ใช่ความเข้มแข็งโยมไม่ใช่ความเข้มแข็งถ้าเขาเข้มแข็งเขาไม่ต้องทำอย่างนั้นเขาแค่รับมือกับความโกรธไม่ไหวเขาเลยต้องแสดงออกมาเพื่อจะปกป้องตัวเองนั้นเราก็อ่อนแอแล้วไปทำตามเรียกว่านั่นคือบุคลิกภาพของความเข้มแข็งไม่ใช่โยมไม่ใช่ความเข้มแข็งมันคือความอ่อนแอทางสติปัญญาซึ่งเขาแก้ปัญหาไม่ถูกเขารับมือมันได้เป็นแล้วเขาใช้ความก้าวร้าวแต่ความอ่อนโยนและความอดทนต่างหากที่มันเข้มแข็งที่สุดโยมในศาสนาพุทธก็เลยพูดถึงความงามเห็นไหมคือขันติกับโสรัจจะคือความอดทนโยกับความเสงี่ยมเนี่ยความอ่อนโยนที่สงบภายในมันล้ำลึกมากเลยนะเดี๋ยวนี้เราสูญเสียไปนะแต่เห็นคนไทยเป็นพวกคนไทยจีนเยอะนะสมัยพระเจ้าตากสินเป็นผู้นำพวกจีนแต้จิ๋วเข้ามาอยู่ในเมืองไทยประมาณ 20%
คนจีนมีรากเหง้ามาจากความเข้มแข็งสูงมากโดยเฉพาะผู้หญิงจีนนะข้างในมีแก่นสารที่ลึกซึ้งมากคือความอดทนที่เป็นแก่นสารเพราะเราหลวงพ่ออยากให้ดูตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ครูถนอมเอาไว้แล้วก็ใช้ความอ่อนโยนในการอยู่ด้วยกันไม่เอาความแข็งกร้าวอันนี้เป็นความสุขที่ครูถนอมในการอยู่ร่วมกันทํางานร่วมกันอยู่บ้านร่วมกันสามีภรรยาลูกฟังเพลงของคุณมาลัยขายพวงมาลัยอยู่แถวนี้มั้ยมาลัยคาเล่เพลงฮีโร่เคยฟังมั้ยมีเพลงฮีโร่มั้ยแถวนี้เปิดเพลงฮีโร่หน่อยได้มั้ยจะพูดถึงสันติภาพอย่างงี้นี่จะพูดถึงอะไรที่มันดีๆแล้วโอ้อย่าพูดเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่จริงไม่จริงโยมไม่จริงหลวงพ่อว่าไม่จริงเราอย่าอ่อนแออย่าหวาดกลัวแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่จริงไม่จริงมันเป็นไปได้เสมอเป็นโยมจะต้องก้าวมันออกมาพูดถึงความสุขที่ตัวหนอเนี่ยโยมต้องก้าวมาเป็นฮีโร่ในครอบครัวเป็นของขวัญของครอบครัวใครจะเป็นลูกก็เป็นของขวัญของพ่อแม่เป็นของขวัญของชุมชนที่เราก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องของที่ทำงานตั้งเป้าหมายให้ถูกบ่าวเป็นความรู้เดียวตั้งเป้าหมายไม่เป็นนะเป้าหมายนี่หลวงพ่อว่าเป็นเป้าหมายที่ดีมากเลยที่จะเป็นของขวัญของครอบครัวเป็นของขวัญของชุมชนทุกที่เราก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องทุกย่างเท้าโยมเข้าไปเห็นภาพไหมที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้ก้าวย่างไปอย่างเรียบง่ายเหมือนเราลอบขึ้นที่หน่วยหน้าทิ้งตัวเดียวแผ่วเบาเชื่องช้าแล้วก็หน่วยหน้าก็ไปใหม่ทุกขณะแห่งความเคลื่อนไหวของความรู้สึกตัวเดียวมันจะผลิบานสะพรั่งขึ้นมาเลยยิ่งกับการเปิดตัวในนางเอกหนังที่ก็ต้องเอาสปอตไลท์ฉายสะท้อนแสงเอาหัวจุ่มน้ำสลัดสลัดอย่างนี้นะไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกโยมเราไม่ต้องปล่อยนกพิราบแล้วโยนไอซ์สลิงด้วยแค่โยมผลีบานแต่ละย่างเท้านะในความรู้สึกตัวนะยังมีสติสมบูรณ์นะโยมมันจะสับครั่งขนาดนั้นเลยคุณเพียรเราอองกระแสเราอองกระแสงสว่างที่สว่างสวยเพิ่มขึ้นสถานที่นั้นทันทีในที่เราขาดคนแบบนั้นเรามีแต่คนเดือไปไหนเผลออย่างนี้พูดถึงแรงบันดาลใจกันนิดหน่อยนะพูดถึงของขวัญของตัวเองของขวัญของชุมชนของขวัญที่ทุกย่างก้าวโยมว่าเป็นไปได้ไหมหนูน้อยหรือที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเพ้อฝันหน้าดูเลยหลวงพ่อชอบเดินทางคนเดียวสมัยก่อนชอบเดินทางคนเดียวในโลกไปที่ไหนคนเดียวก้าวเท้าไปเป็นปรากฏการณ์ของสิ่งเหล่านั้นในโลกหลวงพ่อเพราะว่ามันเป็นความจริงที่สามารถรู้สึกได้ที่สามารถพิสูจน์ได้ถ้ามันมีสิ่งนั้นจริงเมื่อทุกย่างก้าวโยนแล้วมันจะมีความหมายมากเลยมันคุ้มค่ามันคุ้มค่าโยกกับการก้าวเดินกับการก้าวย่างหรือมันคุ้มค่ากับแผ่นดินตรงนั้นที่มันจะรองที่มันจะรองรับรอยเท้าของโยมได้เป็นของขวัญหรือที่มันจะลุกขึ้นมาจุมพิษรอยเท้าเล็กๆที่โยมผ่านไปด้วยความขอบคุณขอบคุณมากเลยที่เดินผ่านแผ่นดินของฉันนะเพราะมันก้าวย่างไปด้วยคุณงามความดีก็เลยว่าพระพุทธเจ้ามีดอกบัวรองรับในทุกย่างก้าวคือเดินเท้าไปไหนผลิย่างคุณงามความดีขึ้นที่นั่นนั่งที่ไหนมีดอกบัวรองรับนี่ดอกบัวจริงโยมมันเป็นอุดมคติมันเป็นอินสปิเรชันมันเป็นซิมโบลิกเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจนี่ถ้าเราสามารถตั้งเป้าหมายอย่างนั้นเป็นนะโยมเฉพาะว่าแต่ละวินาทีของชีวิตมีคุณค่ามากเพราะเวลามันน้อยนิดในการพบความเป็นของขวัญของกันและกันในทุกก้าวย่างที่เราก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยคือความสุขมันเป็นความสุขที่ผ่านจากตัวบิวตี้ไปแล้วเยอะมันเข้าไปถึงตัวทั้งจริยะตัวสุนทรีเราถึงตัวสัจธรรมอันสูงสุดโยมแค่แบ่งปันของขวัญจากหัวใจที่ประตูไปทีนี้ปัญหาอยู่ที่ไหนโยมนึกได้ออกไหมเราตั้งเป้าหมายเป็นนะโอเคหลวงพ่อให้เป้าหมายวิธีการล่ะวิธีการล่ะเราคือวิธีการสรุปมาก่อนจะจากกันวิธีการของมันนะโยมเป็นเครื่องมือที่ง่ายๆเนียนๆฟังดูเหมือนง่ายๆเนียนๆแต่กลับยากยิ่งกับแปลหลาดดีเนาะคือสตินะโยมเราพวกเราดูว่าเรามีสตินะมันดูง่ายๆแต่มันกลับยากยิ่งนักมันกลับกระบวนการมันกลับละเอียดอ่อนสติมันมีองค์ประกอบประหลาดมันเหมือนขนมหวานอันนึงที่ใส่องค์ประกอบอย่างถูกต้องมันถึงจะผลิบานขึ้นมาถ้าองค์ประกอบมันไม่ครบมันจะไม่เกิดโยมถ้าองค์ประกอบมันครบมันถึงจะเกิดสติมีองค์ประกอบอยู่4อย่างพวกขาดสติตั้งใจฟังพวกมีสติแล้วก็ไม่ต้องตั้งใจเพราะตั้งใจอยู่แล้วเราจะได้รู้ว่าเราคิดว่าเรามีแต่เราอาจจะไม่มีเราคิดว่าเราเข้าใจแต่เราอาจจะไม่เคยเข้าใจเลยมาดูข้อที่1ของสติกันซิพวกที่เบลอสติมีความไม่เบลอไม่เผลอไม่เบลอเป็นลักษณะเดี๋ยวนี้เรามีคนหน้าตาเบลอเยอะนะไม่ใช่โยมดูแต่เขาถ่ายทีวีนะพวกที่รอรับงานใหญ่ๆนะโยมยืนคอยนะใส่ชุดใส่เต็มอะ
ฝาเขาแผ่นมีคนประท้วงมีคนประท้วงยังไม่ได้ยกมือเลยประท้วงแล้วเดี๋ยวดูดีเนี่ยเราจะมาถ่ายการศึกษานะเด็กเรียนหนังสือนะผ่านประเทศก็แต่เด็กก็จะนั่งเพราะเขาไม่รู้ว่าสติมันหน้าตาเป็นไงเขาเลยแสดงให้ความขาดสติออกมามันเป็นจุดอ่อนมันเป็นปมอ่อนเป็นปมด้อยด้วยกันเยอะเป็นจุดที่ไม่สง่างามคนที่ขาดสติเป็นคนที่ไม่สง่างามมันเผยจุดอ่อนแล้วพวก18มกุฎชอบหลอกประเภทไหนให้เบอร์เบอร์นิยมหลอกง่ายนิยมมีสายตาที่คมกริบนะมีทอดมันนะมันหลอกไม่ได้หรอกแปลว่าอะไรเนี่ยมีประกายสายตาใครจะมากล้าหรอกคนมีทอดมันยอมสายตาไม่คมกริบมันเชื่อเฉือนเจอไหนก็ไปทุกถ้อยคำทุกการขยับตัวของเราเนี่ยไม่พลาดแน่มันเห็นหมดนะยอมจริงไหมมันคมขนาดนั้นมันเจอไหนทุกขณะเลยอย่าให้ใครตบอย่าให้ใครตบตาหลวงพ่อนะระวังอย่าให้หลวงพ่อตบตาใครนะมันจะถูกเปรยเปล่าลงต่อหน้าหลวงพ่อเลยนะโยมไม่ได้ทำขนาดนั้นนะเปรยเปล่าจิตใจหลวงพ่อฝึกมานิสัยถ้าไปเห็นของจริงหลวงพ่อก็รับไม่ได้หลวงพ่อจะต้องมองให้ทะลุไปถึงเห็นของจริงข้างในนะโยมเห็นถึงจิตใจใครจะหลอกหลวงพ่อกระพริบตานิดนึงขยับตัวนิดนึงขยับผมนิดนึงขยับนิดนึงหลวงพ่อให้รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นไม่แต่แววตานี่ก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นว่าจิตสังขารมันจะเปิดเผยตัวผ่านกายสังขารโยมผ่านวจีสังขารผ่านกิริยานิดเดียวโยมมันเผยตัวหมดแหละนี่พวกเราไม่รู้จุดอ่อนของตัวเองบางทีเราเผยจุดอ่อนไปไม่หมดเลยเดี๋ยวมันจะจุดอ่อนเลี่ยนลาดจุดติ้งติ้งอะไรข้อที่หนึ่งโยมสติมีความไม่เมอไม่เผลอไม่เบลอตื่นเช้ามานะหน้าใครเราแก่เลยต้องมองในกระจกหน้าเบลอเบลอเช้านี้เพราะนั้นจะเป็นวันที่ไม่มีความสุขมันขาดสติตั้งแต่ตื่นเช้าแล้วโยมหมกมุ่นอยู่กับความคิดอะไรก็ไม่รู้ไม่มีความสุขมันหาความสุขไม่เจอแล้วมันไม่มันเห็นทศเดชก็เอาแล้วไม่เอาแล้วเช้าได้โอ้โหทำไมหน้าตาเบลอขนาดนี้ยกหัวจุ่มน้ำสปอตไลท์ส่องสลัด เป็นนักบุญเป็นเซนก็เซนเบอร์นาร์ด ให้มันคู่ควรหน่อยเดินหนทางนักบุญหน่อยเช้านี้ข้อที่สองโยมทำไงทีนี้มันถึงจะไม่เบอร์ไม่เหม่อไม่เผอคือถ้าใหญ่เมื่อไหร่โยมเหม่อเนี่ยนะมันตกไปในภวังค์ของอดีตหลวงพ่อพูดตะกี้เรียกอดีตภวังค์มันจะซึมเข้าไปในอดีตทันทีโยมมันไปหมกมุ่นอยู่กับอดีตหน้าตาจะเหม่อเหม่อโยมคิดว่าคนที่อยู่ในอดีตเนี่ยเหมือนผีไหมมันเหมือนผีตายซากโยมมันคือที่หยักย่อยที่ลกล้างลุงลังเดิมมันนี่ผมสวยโยมแต่แววตาเนี่ยเหมือนออกไปจากป่าช้าจ้ะมันลกล้างมันไม่มีความสว่างไม่มีความเจิดจ้าตอนนี้มีข้อที่สองโยมคือพอจิตมันออกจากอดีตภวังค์มาเนี่ยมันจะมารับอารมณ์ปัจจุบันเห็นไหมโยมในทุกย่างก้าวโยมสามารถรู้สึกกับมันในทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยยิ่งจิตละเอียดนะแม้แต่การขยับหน้าโยมเนี่ยผ่านอากาศมันจะแหวกไปละอองที่วับอะไรอย่างเงี้ยสายลมที่ถูกผิวกายโยมไม่แต่นิดนึงของความเปลี่ยนแปลงโยมก็รู้สึกเนี่ยจิตมันตื่นมารับอารมณ์ปัจจุบันโยมที่มันก็เจิดจ้าขึ้นมาสิเพราะมันอยู่กับปัจจุบันขณะที่กำลังเสวยอารมณ์ปัจจุบันขณะเหมือนโยมเพิ่งจะเดินออกจากสวนดอกไม้แห่งรุ่งอรุณได้ไหมมันทุกย่างก้าวมันผลิบานสะพรั่งไปหมดเลยทั้งกลิ่นหอมของรุ่งอรุณในยามเช้าอย่างนี้แต่เราไม่ค่อยสัมผัสอารมณ์แบบนั้นไงนี่ที่ข้อที่สองสติมันเริ่มมีที่ตั้งแห่งความระลึกรู้เพื่อจะเสวยอารมณ์ปัจจุบันข้างหน้ามันไม่ไหลไปอดีตภวังค์หรือไม่ไปคำพึงอะไรอาวรณ์ในอดีตหรือไปกระบวนการอนาคตโยมมันสะพรั่งอยู่ข้างหน้าเพราะว่าข้างหน้าโยมมันจะไม่ย้อนกลับมามันเป็นที่ที่ไม่มีที่ไหนเหมือนมันเป็นขนาดเดียวเท่านั้นในปัจจุบันที่ไม่มีตรงไหนเหมือนมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ว่าตรงนี้มีที่ไหนเหมือนไหมในโลกนี้มีตรงไหนเหมือนตรงนี้ไหมมีตรงไหนที่เหมือนตรงนี้ไหมโยมอากาศแบบนี้กำลังคุยกับคนแบบนี้กำลังมีน้ำเสียงแบบนี้กำลังมีดอกไม้แบบนี้ไม่มีที่ไหนเหมือนหรอกโยมถ้าโยมต้อนรับของกวาดแบบนี้เป็นโยมจะมีสติขึ้นมาโดยรู้ว่าเวลานี้จะไม่ย้อนกลับมาอีกแล้วหรือพ่อก็จะไม่ย้อนกลับมาอีกแล้วด้วยที่ย้อนเวลากลับมาไม่ได้แต่ถ้ามีที่จอดรถใหม่นะจะมาแล้วนะเนี่ยยอมสติข้อที่สองมันเริ่มมาเรียนรู้ตรงนี้ก้นกระทบพื้นเท้ากระทบพื้นอากาศถูกผิวกายกระพริบตาขยับหน้าไม่ยอมมันเริ่มอยู่กับปัจจุบันเขาเรียกปัจจุบันสภาวะปัจจุบันช่วงหนึ่งเขาเรียกปัจจุบันอัตถาหนึ่งช่วงของการเวลาปัจจุบันที่ถาวรไม่มีโยม
มีแต่สภาวะกับความเกิดดับที่ถักทอต่อเนื่องที่พระเจ้าได้บอกว่าให้ใช้ปัจจุบันเนี่ยจุดในช่างผู้ร้อยดอกไม้คือแต่ละขณะมันจะผลิบานที่งดงามไม่ซ้ำกันและไม่ย้อนกลับมาแล้วเวลาดิในช่วงนั้นที่จะไปย้อนกลับถ้าโยมใช้มันไม่เป็นโยมคิดไม่ดีกับมันโยมก็มีดอกไม้เน่าหนึ่งดอกโยมก็ถักร้อยดอกไม้เน่าอีกหนึ่งดอกใส่ลงไปที่เป็นขยะแล้วมันจะงดงามไปได้ไงล่ะโยมถ้าโยมฉลาดเห็นไหมปัจจุบันนี้จะไปย้อนกลับมาอีกแหละโยมก็ทำกับมันให้ดีที่สุดในขณะนี้จริงไหมสับพลังความพิธีรู้สึกต้อนรับของขวัญที่ดีในทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นพวกไม่ว่าลัทธิศาสนาใดในโลกนะเขาก็จะมีคำปรัชญาคล้ายๆกันแบบนี้เสมอว่าลัทธิเซนแบบของจีนลัทธิแบบศาสนาคริสต์หรือศาสนาอะไรก็แล้วแต่โยมหรือบอกของพวกไหนก็ได้เป็นนักปราชญ์ของโลกก็จะเข้าใจในมุมนี้คล้ายๆกันหมดในแค่ต้อนรับของขวัญในปัจจุบันภาษาที่อาจจะเรียกว่าเป็นพระประสงค์ของพระองค์อะไรนี้พระองค์ทรงมีเหตุผลของพระองค์ในการที่ประทานสิ่งนี้ต้อนรับมันให้เป็นพวกเซนหรือพวกเต๋าก็แล้วแต่สิ่งนี้มันจะไม่ย้อนกลับมาคงคำนับต้อนรับไหมดีที่สุดมันแม้แต่พายุร้ายในยามค่ำคืนเดี๋ยวจะต้องต้อนรับมันเลยเพราะมันก็จะไม่ย้อนกลับมาอีกแล้วไม่ใช่ไปเอะอะโวยวายว่าฝนไม่น่าตกเลยคืนนี้เช่นเดียวกันโยมกับเรื่องอื่นๆเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมะเร็งอะไรแล้วแต่โยมก็ต้อนรับให้ดีที่สุดเนี่ยการตั้งสติโยมจะค่อยๆใช้ของขวัญข้างหน้าเป็นประโยชน์อย่างดีที่สุดเหมือนกับโยมไปถูกขนวดเนี่ยไปสปาหรือไปถูกหมอนวดเนี่ยมันแค่เกิดขึ้นเราจะกดจะเจ็บนิดเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปโยมแค่ต้อนรับไปแล้วก็ดูไปเดี๋ยวมันก็หายเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทุกๆอย่างก็เหมือนกันในแต่ละขณะโยมก็ตั้งสตินี่จิตจะตื่นขึ้นมาแล้วเห็นไหมโยมมันเปลี่ยนแล้วมันจะไม่เหม่อไม่เบลอแล้วมันจะเริ่มแบบไม่ใช่อยู่กับอดีตถ้าพยายามจะเอาอดีตตัวเองออกมาพูดเอาเรื่องเก่าๆมาพูดมันจะมีความสุขไปได้ยังไงโยมก็สูญเสียปัจจุบันไปสิไปวัดไปคุยเรื่องที่ทำงานมาถึงที่ทำงานก็เรื่องวัดมาคุย มันไม่ลงตัวเลยอยู่ในวัดแต่โยมก็ดื่มด่ำกับความเป็นวัดสิความสะพรั่งของสายหมอกดอกไม้หรืออัดผุนเขาอะไรนี่ข้อที่สองแล้วนะสติเลยมีที่ตั้งโยมมันไม่ร่องรอยเหมือนแก้วนี่ถ้าไม่ลอยมันก็ตั้งคนไทยเก่งนะโยมแล้วเขาใช้คำว่าตั้งใจใส่ใจใส่แล้วเข้าไปไหมเข้าเดี๋ยวเข้าไปอีกรอบนะถ้าคอแห้งแล้วเข้าใจนะโยมมีคำที่เขาแทนค่าคำว่าใจตั้งใจใส่ใจเข้าใจเพราะมันเข้าไปข้างในจริงๆโยมฟังแล้วเข้าไปไหมโยมจะรู้ได้ไงว่ามันเข้าไปโยมก็ต้องเหลียวมองเนี่ยเข้าไปยังไงหลวงพ่อทำจริงๆนะสมัยก่อนหลวงพ่อบางขอนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะใช้โทรศัพท์ที่ต้องเบิกไปบอกเบอร์กันแล้วก็จดหลวงพ่อไม่เคยจดเลยพอเขาบอกปั๊บมองเข้าไปเฮ้ยเข้าไปแล้วเก็บไปเรียบร้อยแล้วเวลาฟังนายโยมเข้าไปแล้วเก็บไปเรียบร้อยแล้วมันเข้าไปจริงๆโยมเพราะอะไรก็ตั้งใจแล้วก็ใส่ใจต่อสิ่งนั้นไงนี่เราขาดความตั้งใจขาดความใส่ใจสตินายโยมมันคือที่ตั้งของใจที่ตั้งแห่งความระลึกรู้ที่ตั้งของตัวรู้มันตั้งกับตัวนี้แล้วพุทธเจ้าบอกสักแต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกรู้เนี่ยพอตั้งเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์ข้อที่3ที่มันตามมาโยมมันก็เลยเริ่มมีแต่บอดี้การ์ดมาตั้งอยู่ตรงนี้มีแต่บอดี้การ์ดมีใครอยู่ข้างในอ่ะคุณบิสนีย์คุณตั้งไง ดีไหมเดี๋ยวก็นึกถึงเพลงของเขาสิ คุณมิซิโกตันเขาก็มีเดอะบอดี้การ์ดนะมีเดอะบอดี้การ์ดที่ทุ่มเทยอมตายแทนเขาได้เพื่อจะอารักขาเจ้านายอย่างทุ่มเทสุดหัวใจสติทำหน้าที่นั้นโยมมันอารักขาความสุดแต่ดั้งเดิมเอาไว้รักษาใจที่บริสุทธิ์ดั้งเดิมไว้พอมีสิ่งที่แปลกปลอมมาบอดี้การ์ดจะทำหน้าที่ไม่เอาถ้ามันไม่งดงามมันไม่คู่ควรไม่ให้มันเข้ามาแล้วก็ไม่ออกไปด้วยเพราะมันไม่ปลอดภัยมันไม่คู่ควรเห็นไหมโยมนี่มันทำหน้าที่แหละทีนี้มันทำหน้าที่อารักขาโยมอารักขาใจที่ปกติบริสุทธิ์อยู่แต่ดั้งเดิมสิ่งต่างเป็นแค่จรมาที่โยมก็พิจารณาสิว่าสิ่งที่มันจรผ่านมาอะไรมันคู่ควรอะไรมันไม่คู่ควรมีการตัดสินใจที่แม่นยำตามมาในแต่ละขณะบาปเป็นความล้มเหลวนะแค่โยมตัดสินใจพลาดครั้งเดียวนั่นดีทั้งชาติที่มันล้มเหลวนะโยมพลาดครั้งเดียวเสียดายแล้วย้อนเวลากลับไปไม่ได้ด้วยจะกลับไปขอโทษเขาก็ยังขอโทษจริงโยมเขาฟังจริงแต่มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะโยมตัดสินใจผิดเนี่ยสติโยมมันทำหน้าที่พอมันรักษาเสร็จมันจะเริ่มมีความแม่นยำในการตัดสินใจตัดสินใจไปแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าจะต้องพูดออกไปจะเป็นอย่างไรมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ต่อปัจจุบันต่ออนาคตต่อประโยชน์สูงสุด
ต่อเราต่อผู้อื่นและก็ต่อส่วนรวมมันแม่นยำไหมแต่พวกเราไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้โยมมันพร่องมากเลยมันพร่องมันขาดการอารักขาและขาดความแม่นยำสติข้อที่4ข้อ4มันเริ่มจำถูกต้องแล้วโยมนี่หลวงพ่อเล่าทั้งหมดเนี่ยเพื่อเกิดความจำที่ถูกต้องอย่างเช่นจำได้แล้วว่าเออทุกข์ไม่ใช่จากคนอื่นทำทุกข์ไม่ใช่มาจากเราทำทุกข์จากความเผลอคิดอย่างเงี้ยพอเผลอคิดมันจะไม่เอาพอไม่เอาสติก็กลับมารักษาจิตไหมรักษาจิตปกติแล้วมันจะลอยไหมมันก็ไม่ลอยสิโยมมันก็ตั้งไหมตั้งขึ้นมาเลยมันก็สง่างามรู้สึกเนี่ยทุกขณะถึงการเคลื่อนไหวถึงจะเดินไปเนี่ยรู้สึกหมดเลยทุกย่างก้าวนี่มันคือความเปลี่ยนบานถึงใบหน้าถึงอารมณ์แล้วถ้าโยมไม่มีใบหน้าที่เศร้าหมองเบลอๆโยมคิดว่าโยมจะมีใบหน้าแบบไหนมันคือใบหน้าที่สดใสอยู่กับปัจจุบันที่แล้วมันจะพลั่งตรงนั้นโอ้โหใครเดินเข้ามาเนี่ยเชื่อลายนี้ก็มาแล้วลายนี้ก็มาอีกคนโอ้โหมันหายากจริงที่คนมันจะพลั่งขึ้นมาโยมเห็นไหมหลวงพ่อสังเกตนะยากจริงหลวงพ่อไปกวาดใส่เคยสังเกตหรือคนเข้าไปวัดก็ดีหรือในเมืองหลวงก็ดีเนี่ยแล้ววันนี้รถติดเป็นรถติดมีคนข้ามถนนหลวงพ่อก็สแกนแต่ละคนในเดินผ่านรายที่หนึ่งรายที่สองรายที่สามมันหาคนแบบตื่นเต็มตัวจะดูด้วยว่าเออมันมีคนปฏิบัติธรรมในกรุงเทพไหมมีหน้าตาคนที่ตื่นไหมที่เป็นของขวัญของชุมชนไหมมันมีไหมเราเช็คดูแต่ละคนที่เดินมาได้ยังไงทุกคนในโยมไปไหนโยมจะถูกสแกนอยู่เงี้ยโยมโดยโยมไม่รู้ตัวนี่สติมันจำได้เนี่ยจดจำถูกต้องพอโยมเบื่อปั๊บมันไม่เอาพอเผลอปั๊บมันไม่เอามันก็สดใสเมื่อโยมสดใสปั๊บมันจะถูกพบเห็นทันทีมันจะถูกค้นพบมันจะถูกค้นพบทันทีอย่างคู่ควรต่อสายตาของใครสักคนนึงต่อที่ศรัทธาของใครสักคนนึงแม้แต่แค่ทางผ่านแวบเดียวนะบางทีก็สร้างเมมโมรี่สร้างความจดจำที่ดีหลวงพ่อเป็นนักสังเกตชอบแอบดูด้วยไม่ใช่นักข้ามมองนะโยมนั่งรถไฟฟ้านะที่ยุโรปอย่างเงี้ยใครที่มาหลวงพ่อจะมองแม้แต่คนนั่งข้างหน้าหลวงพ่อยังมองเลยถึงไม่เห็นข้างหน้าก็นะโยมเห็นข้างหลังเนี่ยมองตั้งแต่รองเท้าถุงเท้าเชือกผูกรองเท้าเข็มขัดกระเป๋ามองมาเลยโยมมองมาเลยมองมาแต่ทรงผมยู่ยี่ของร่างหลังมองแต่จอนหูหลังหูมองหมดเลยมองไปทำอะไรก็ไม่รู้มองทำอะไรโยมชอบหวานหาพวกหยาดมณีพวกรวงฟ้าพวกดาวจุติงงงงเลยคือในโลกนี้โยมมันมีพวกดาวจุติพวกดาวที่เกิดมาทำความดีเป็นของขวัญของโลกไม่ได้มาเจอแล้วโยมมันจะรู้นะมันประหลาดอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อว่าเออหลวงพ่อชอบเดินทางคนเดียวแล้วบางทีก็ไปเจอพวกร่วงฟ้านี่แหละถึงจะเป็นชาวต่างชาติปั๊บมันก็รู้เลยไอ้พอดีพวกร่วงฟ้าไอ้พวกดาวจุติถือว่าเออโยมว่าสนุกไหมสนุกนะถ้าโยมพบคนแบบนี้ในโลกมันสนุกจริงๆมันสนุกมันมีของขวัญแล้วมันคุยกันรู้เรื่องไม่ว่าจะคนละภาษาคนละอะไรแต่หมาก็ยังเป็นไหมเด็กเล็กก็ยังเป็นไหมสามขวบก็เป็นไหมโยมมีไหมจุดดาวจุดตีสามขวบมีไหมโยมว่าสี่ขวบสองขวบมีบทนะโยมแล้วคุยรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเนี่ยสติโยมมันมีประกายของมันมีประกายมีรัศมีภาพของมันเพราะมันจำถูกไอ้เรื่องเบลอเพ้อเผลอหรือจะคิดชั่วนิดมันก็ไม่เอามันละอายใจมันไม่คู่ควรกับหัวใจไม่ว่าเราบอกพูดถึงข้อที่สี่แล้วนะที่โยมพบว่าชีวิตของโยมเนี่ยจะเป็นของขวัญได้จริงๆเลยเราพูดถึงวิธีเราตั้งเป้าหมายเราจะเป็นของขวัญให้กับชุมชนให้กับบ้านให้กับทุกย่างก้าวเดินเข้าไปเกี่ยวข้องและอะไรล่ะคือของขวัญเงินทองอันมหาศาลหรือหน้าตาที่สวยหรือเสื้อผ้าราคาแพงหรือไม่ใช่โยมไม่ใช่มันคือจิตใจที่สว่างสวยทั้งหาที่ท่วมท้นไปด้วยความงามในด้านจิตใจมันฉายรัศมีภาพผ่านแววตาที่มีประกายแห่งความกรุณาความเมตตาหรือคนใจดีคนดีที่มันปิดกั้นไม่ได้โยมเขาปิดกั้นเลยว่าถ้าดอกไม้บานหนึ่งดอกในสวนมันห้ามแมลงกับผีเสื้อให้คนพบมันไม่ได้มันจะถูกคนพบเจออย่างแน่นอนแล้วมันก็ห้ามความหอมหวานที่สับท่ามาทั้งสวนไม่ได้เมื่อดอกไม้บานหนึ่งดอกผลจะเกิดต่อมหาภาพทันทีข้อที่สี่สำคัญนะเราแถมอีกข้อหนึ่งนะมันเป็นตัวพ่วงในทางปัญญาเรียกว่าสัมปชัญญะมันเลยมีสติสัมปชัญญะนี่คือเครื่องมือพระเจ้าทั้งพระองค์นิยมตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึงองค์อนาคตใช้เครื่องมือตัวนี้ถ้าโยมมีเครื่องมือตัวนี้ทุกอย่างจะเริ่มตามมาหมดเลยทั้งในกระบวนการศีลสมาธิปัญญาจะตามมาหมดเลยโยมอุปนิสัยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยมันคือการพัฒนาการที่ประหลาดมากเลยนะหลวงพ่อค้นพบว่า50กว่าปีของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อได้ของขวัญตัวนี้ชิ้นแรกนะเรื่องความเข้าใจเรื่องทุกข์เข้าใจของขวัญที่2คือเรื่องของสติทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงมาตลอดเลยรู้สึกเออ
เราพบที่ที่ปลอดภัยเราพบทางเดินที่ปลอดภัยเราเห็นแผนที่ของสังสารวัฏทั้งหมดจากสายตาที่กระจ่างด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยเชื่อจากใครอีกต่อไปมันชัดเจนด้วยตัวเองได้ก็สติยอมนอกจากมันเข้าไปได้รู้มันเข้าไปเก็บข้อมูลมันเข้าไปเก็บข้อมูลนี่ทำไมพระพุทธเจ้าต้องใช้ตัวสติเพราะมันเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วมันเริ่มทำงานวิจัยนี่คือตัวปัญญายิ่งข้อมูลมันมากเท่าไหร่และแม่นยำเท่าไหร่งานวิจัยจะต้องเป๊ะเท่านั้นโยมนี่การเป๊ะปั๊บการตัดสินใจจะเริ่มแม่นยำตามมาเรียกว่าสติสัมโพชงธรรมวิจัยยะสัมโพชงเห็นไหมโยมประหลาดดีไหมวิริยะสัมโพชงมันคอยปิดกั้นอกุศลปิติสัมโพชงนี่เริ่มมีปิติอิ่มเอิบมีความสุขปัตติสัมโพชงสมาธิสัมโพชงความประหลาดอยู่ตรงไหนรู้ไหมในเรื่องตรงนี้โยมปัญญามันกลับนำหน้าสมาธิไม่ใช่การเจรนายทับสีปัญญาก่อนใช้งานวิจัยก่อนแล้วพอสรุปปั๊บจิตมันตั้งมั่นไม่เอาก็ของไม่จริงจะไปฟุ้งซ่านทำอะไรอยู่ไหมสมาธิเราไม่ต้องไปข่มเพราะมันมีตัวปัญญานำหน้าคอยประกบอยู่นี้อยู่ดูสิมันทำงานอย่างนี้ให้กับประโยชน์ข้อมูลที่จิตเนี่ยอยู่ก็อยู่จะไปคิดทำไมอย่างเพื่ออย่างที่ว่าไม่ใช่คนอื่นทำไปทุกข์สักหน่อยไม่ใช่เรามันความเผลอที่จะคิดต่อจิตมันก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเสียมันก็ตื่นเต็มที่มันก็สง่างามอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นกลางด้วยปัญญาแต่ตัวธรรมวิทยาสำคัญมากนะมันตามหลังสติแต่ถ้ายอมยังไม่เริ่มต้นตัวแรกตัวหลังๆจะไม่เกิดไม่เกิดถ้าโยมทำสมาธิมันก็แบบงมงายแล้วก็ทำไปแบบขมๆไปวันๆนึงแบบมันไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลไปสู่เป้าหมายเพราะพลังปัญญามันไม่พอผู้เจ้าผู้หญิงผู้สาวจะไอ้สมาธิที่เนี่ยปัญญาสมาธิที่คืออะไรก็คือธรรมวิจัยมันคืองานวิจัยโยมแต่งานวิจัยจะต้องมีข้อมูลแล้วข้อมูลที่คนอื่นเก็บให้ไม่ได้ข้อสำคัญอยู่นี้โยมจะต้องเก็บเองอย่างจะเก็บข้อมูลตัวเองด้วยเธอช่วยตรวจฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันเป็นคนยังไงคอยจับผิดแล้วบอกฉันหน่อยนะว่าฉันคิดดีฉันคิดไม่ดีตอนไหนมีคนรู้ไหมแต่หนูสามารถรู้ไหมแล้วหนูสามารถรู้ได้ไหมว่าคิดไม่ดีให้ผลยังไงคิดดีให้ผลยังไงต่ออารมณ์ต่อพฤติภาพหนูสามารถรู้ได้ไหมน้องถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมหาภาคต่อคนอื่นหนูสามารถรู้ได้ไหมจากการสังเกตในแต่ละวันแต่ละขณะนี่คือสติเรียกว่าระลึกรู้ตามระลึกรู้ตามเก็บข้อมูลธรรมวิจยามันก็เลยตามมาทำให้เกิดไอ้ตัวตัดสินใจอย่างแม่นยำขึ้นมาเราซึ่งก็สัมปชัญญะแต่จำยากอีก4ตัวนะโยมจะจบแล้วนะเอาฝากไว้ให้พวกเราได้ไปใช้เป็นเครื่องมือเป็นการมีเครื่องมือที่เริ่มต้นพัฒนาเครื่องมือแล้วภายในไม่เกิน7ปีเดี๋ยวจะพบว่าโยมเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเลยมีใครเคยเห็นรูปหลวงพ่อตอนขอนบวชต้องไหมมีใครเคยเห็นบ้างยกมือมีคนเห็นไม่กี่คนยืนยันได้ไหมว่าเป็นคนเดิมหรือคนนู้นแก่กว่าคนนี้เยอะเลยมองโลกในแง่ดีนิดหน่อยนะจะได้มีความสุขดูสัมปชัญญะนะโยมจะไปทำหน้าที่4อย่างเหมือนกันประโยชน์ก็คือเข้าไปดีจิตคอยสังเกตจิตมีสติคอยรักษาจิตอยู่เวลามันคิดคิดไม่ได้ห้ามคิดนะโยมเวลามันคิดโยมเห็นแล้วมันคิดพอเห็นมันคิดปั๊บโยมก็ดูที่ว่าความคิดเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่ต่อตัวเองยังคิดเรื่องไม่ดีทำให้ใจเศร้าหมองคิดไปทำอะไรนึกไหมอยู่คนเดียวคิดไปดิคิดไปทำอะไรทำไมทำไมต้องทำอย่างนี้ยอมไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์เห็นไหมแต่ตัดสินใจอย่างแม่นยำถ้าจะพูดออกไปพูดไปทำอะไรเขาเถียงกันอย่างเงี้ยเรารู้เราจะรู้คำตอบที่ถูกต้องด้วยแต่พูดไปทำอะไรถ้าพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์ไม่ยอมหรือถ้าพูดไปเพื่อโอ้อวดพูดไปทำอะไรโอ้อวดโอ้อวดถ้าไม่มีมนต์ทินต่อใจทำอะไรมันเป็นส่วนเกินไม่จำเป็นเนี่ยความฉลาดในการตัดสินใจมีประโยชน์หรือไม่ต่อตัวเองต่อผู้อื่นต่อส่วนรวมต่อปัจจุบันต่ออนาคตต่อประโยชน์สูงสุด6ข้อโยมในการตัดสินใจข้อแรกเลยจะทำไปอย่างมีประโยชน์ไหมหลวงพ่อไปจอดที่จอดรถกองขยะเทียบนี้นะหลวงพ่อก็อยากจะบอกคนขับรถเหมือนกันแต่เขาจอดแล้วก็จอดเลยพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่คู่ควรเราคู่ควรกับเครื่องเรื่องแบบนี้ไม่ต่อว่าเพราะเป็นภูมิแพ้มันเป็นข้อบกพร่องของเราเองเราเป็นพวกภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่ถึงขนาดนั้นนะ เป็นพวกภูมิแพ้อะไรกันเราไม่สมบูรณ์แบบเองเรารับมือกับมันไม่ไหวร่างกายไปรับเราไม่ต้องไปโทษใครเห็นไหมโยมไม่โทษแล้วไม่พูดไม่ถามว่ามีที่จอดรถดีกว่านี้ไม่ได้ทำไมเอาที่ไม่พอขยะเนี่ย นี่พระนะโยมไม่ใช่สารภูมิเก่าๆนะ สารภูมิมือสองก็ว่าไปอย่าง นี่ยังเป็นอยู่เลยประโยชน์ในการกองขยะไม่พูดไม่ยอมไม่พูดเปลี่ยนไปอารมณ์ขันแทนจะพูดก็พูดไปอารมณ์ขันเล่นๆอะไรอย่างนี้พูดไปไม่มีประโยชน์ไม่ยอมบางคนนะโอ้เอาอารมณ์เสียเอาจริงเอาจังแก่เรื่องแค่นี้ถ้ามันผ่านไปไหมเดี๋ยวมันใกล้ผ่านไปข้อที่หนึ่งไม่ยอมมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ข้อที่สอง
อันนี้เป็นบาปแห่งความล้มเหลวด้วยนะไม่รู้จักสิ่งที่เป็นเกื้อกูลบางทีตั้งเป้าหมายเป็นแต่สิ่งที่ทำมันไม่เกื้อกูลต่อเป้าหมายแล้วก็ชอบโทษคนอื่นว่าฉันล้มเหลวแล้วก็เพราะเธอเนี่ยเพราะเรื่องเนี้ยเพราะการเมืองเพราะเศรษฐกิจเพราะสังคมเพราะที่ทำงานเพราะรถติดเพราะอะไรก็แล้วแต่โทษก็ไปทั่วเลยโยมไม่เกิดการพัฒนาการข้อที่สองมันเลยรู้จักว่าอะไรที่เกื้อกูลต่อเป้าหมายที่เราตั้งเราตั้งแล้วเราต้องทำให้มันเกื้อกูลหาสิ่งที่มันเกื้อกูลต่อเป้าหมายนั้นนี่คือความสำเร็จมันตามหลังตัวสติมาเพราะสติมันทำหน้าที่เข้าไปลึกเห็นอยู่แล้วมันจะพิจารณาไต่สวนว่าอะไรที่เป็นเกื้อกูลอย่างเช่นคบบุคคลที่เกื้อกูลไอ้คนนี้ไม่พาเราไปตกต่ำนะคุยแล้วสบายใจแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ฟังแล้วได้ประโยชน์ทุกทีไปสถานที่ที่เกื้อกูลไปที่นี่ดีฮะเจอคนดีเจอสังคมดีมีความสุขไม่มีคนเกเรไม่มีคนเบียดเบียนไม่มีคนชวนคุยเรื่องร้ายมีแต่พัฒนาการขึ้นอย่างนี้ไปที่อากาศที่มันเกื้อกูลองค์ความรู้ที่มันเกื้อกูลธรรมะที่มันเกื้อกูลคุยกับเรื่องที่มันเกื้อกูลบางทีเราคุยเราไม่มีประโยชน์เอาเรื่องอื่นมานินทาโยมดูดีนะเรื่องเลวของคนอื่นถึงแม้จะจริงก็ไม่สมควรพูดถ้าที่โยมพูดโยมจะต้องอินไม่ใช่โยมลองเล่าเรื่องคนเลวหลวงพ่อฟังแล้วโยมก็ทำหน้าแล้วมันสวยมากเลยโยมนะนี่นะเขาอย่างนั้นนะหลวงพ่อข้าโอ้โหโยมเดี๋ยวเล่าเลยหน้าตาเปลี่ยนไม่คู่ควรต่อสายตาเห็นภาพไหมมันฉลาดไม่ยอมได้กันใจไม่เกื้อกูลไม่เกื้อกูลไม่เกื้อกูลสิ่งนี้ไม่เกื้อกูลไม่เกื้อกูลต่อตัวเองไม่เกื้อกูลต่อผู้อื่นเล่าเล่าเรื่องดีๆคุยเรื่องดีๆคำพูดที่เกื้อกูลบุคคลที่เกื้อกูลสถานที่ที่เกื้อกูลธรรมะที่เกื้อกูลอากาศที่เกื้อกูลอาหารที่เกื้อกูลการเดินทางที่มันเกื้อกูลที่มันพอดีแล้วมันสอดคล้องถ้าตั้งเป้าหมายเป็นแล้วโยมเขาคนที่เกื้อกูลโยมไปเร็วไหมหลวงพ่อบอกว่าอนาคตมันไปเร็วแน่เลยนะหลวงพ่อเด็กๆนะชอบคบคนที่เก่งๆอายุแก่หลวงพ่อเท่าตัวนะตอนหลวงพ่ออายุ24หลวงพ่อจะคนอายุ48แล้วคน48ที่หลวงพ่อคบเนี่ยจะเป็นนักปราชญ์ระดับชาติเท่านั้นโดยโยมไม่ได้โม้นะจะเวลาเดินไปกับเขาเขาบอกไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นลูกอ่ะพอหลวงพ่อแก่ไล่คนที่ทันหมดเลยโยมแป๊บเดียวหน้าแก่อย่างรวดเร็วเลยพบคนแก่ต้องหน้าแก่ไหมแต่หลวงพ่อชอบเขาคนที่มันเกื้อกูลได้รับความรู้แล้วเขาตายไปแล้วเราความรู้เข้ามาต่อเราชอบอ่านหนังสือของพวกนักปราชญ์ระดับโลกทุกๆลัทธินักกวีนักปราชญ์ทั้งหลายแหละมันไปต่อจิ๊กซอว์องความรู้เข้าเยอะมันคือการส่งมอบอีกเจเนอเรชันหนึ่งอย่างคุณดาวินชีเนี่ยคุณเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเขาบอกเขาแค่เดินเก็บเปลือกหอยที่ชายหาดเนี่ยประมาณ4เปลือกมาดูทั้งที่เปลือกหอยมันมีไปตั้งล้านๆเปลือกเขาเก็บแค่4เปลือกมาดูแล้ววินิจฉัยมันหมดไปแล้ว1ชาติเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาทำนะโยมเขาออกแบบรถถังเฮลิคอปเตอร์วางผังเมืองเขียนกวีเขียนปรัชญาเขียนภาพพนอริซ่าหรืออะไรต่างๆที่เขาทำแต่ชีวิตมันช่างสั้นนะโยมเห็นภาพไหมที่เขาทำไงโยมแล้วก็ต่อยุ่งเขาสิโดยใช้เวลาที่เขาใช้เวลา 6-70 ปีก็แต่เราใช้เวลาแค่1ปีเราเข้าใจเท่าเขาแล้วเราเดินทางต่อโยมคิดว่ามันจะงอกงามไม่ได้เจเนอเรชันต่อไปมันจะต้องงอกงามแต่เราใช้เวลาไม่เกื้อกูลบางทีเราละเลยองค์ความรู้มากมายของประชาชนที่ตกค้างหรือว่าทอดทิ้งไม่ให้นะโยมเดี๋ยวเพราะเรื่องดีๆจริงไหมมีเรื่องดีๆมากมายที่ถูกทอดทิ้งนะไม่ถูกเอาใจใส่หรือไม่ถูกให้ความสำคัญข้อที่สองนะเกื้อกูลจำได้ไหมทีนี้เขาเรียกว่าสัพพายะสัมปชัญญะพูดภาษาบาลีนิดหน่อยข้อที่สามมีชื่อว่าโคจรสัมปชัญญะจริงมันมีความลึกซึ้งตรงที่ว่าเมื่อที่โยมจะก้าวเดินไปว่ามีคนมาติดต่องานสักคนหนึ่งนะแล้วก็มีคนสักคนหนึ่งคนที่ติดต่องานนะชอบพูดจาไม่ดีชอบเอาเปรียบชอบเบียดเบียนชอบพูดจาไม่ไพเราะวางท่าข่มเหงมันไส้เจอหน้าที่ใดไม่ชอบที่หน้าเลยวันนี้จะต้องเจออีกนี่จะต้องวันนั้นจำนี้วันนี้จะต้องเจออีกเขาจะคุยเราสักชั่วโมงหนึ่งอะไรนี้เป็นต้นโยมตั้งสติแล้วตั้งสัมปชัญญะขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อเราก้าวเดินไปคุยกับเขาเราจะไม่เอาความชังไปด้วยเราจะกลับมาพร้อมกับใจที่ปกติเราจะไม่เติมความชังลงไปจะไม่เติมความเกลียดลงไปไม่แต่น้อยนิดนี่เป็นการโคจรสัมปชัญญะรู้สึกไปถึงภาวะที่กำลังเคลื่อนที่แต่ในความเคลื่อนที่เนี่ยเหมือนพวกจอมยุทธก็บอกว่าเราจะไปในที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเราจะไปในที่ที่ไม่ไปเข้าใจไหมโยมไปในที่ที่ไม่ไปเราจะเห็นในสิ่งที่ไม่เห็นคือไม่แสดงความคิดเห็นและไปวุ่นวายกับเขาอย่าไปออกความเห็นที่มันเกินความจำเป็นอย่างนี้เราจะฟังแบบไม่เป็นเรื่องเราจะพูดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องตลอดเวลาเพราะเราจะไม่สร้างเรื่องที่มันให้มีปัญหาเราจะไม่คุยให้มันเป็นเรื่องดีไหมวันนี้เราคุยคนเนี้ยที่มันจะหาเรื่องเราจะคุยให้ไม่เป็นเรื่องเราจะคุยกลับมาไม่เป็นเรื่องเลยคุยไม่เป็นเรื่องวันนี้เพราะไม่มีเรื่องกลับมาไม่ใช่ว่าจะไปเอาเรื่องมันในวันนี้ไม่เอาเรื่องไม่เป็นเรื่อง
กลับมาพบกับใจที่ปกติในระดับที่ดำริที่จะเดินไปอธิษฐานอธิษฐานเลยในฐานแปลว่าโยมมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลในฐานมีสิวประกอบอะไรเป็นเหตุเป็นผลแล้วว่าจะพูดไปดีคิดไปดีอารมณ์ไปดีไม่มีประโยชน์เห็นไหมโยมตัดสินใจไม่มีประโยชน์ไม่เอาตั้งสัจจะอธิษฐานมีสิวประกอบมีปัญญาสัจจะจาคะอุปสมะอะไรเป็นเหตุเป็นผลถ้าพูดไปดีอารมณ์ก็ไปดีคิดไปดีอารมณ์ก็ไปดีวันนี้จะไม่ทำตั้งสัจจะว่าจะไม่ทำจะไม่ทำจะรักษาเป้าหมายในครึ่งชั่วโมงนี้จะคิดไม่จะไม่คิดไม่ดีจะไม่พูดไม่ดีกับคนคนนี้จะกลับมาเพราะใจที่ปกติ ให้จาค่าคือสละสิ่งที่ไม่ดีไปพอคิดไม่ดีปั๊บไม่เอาไม่เอาเพราะเราตั้งเป้าแล้ววันนี้เราจะไม่ทำเรื่องแบบนี้ไม่ไหวเหมือนเราตั้งเป้าจะกินเจเนี่ยเขาอะไรมายั่วก็ไม่เอาถึงเขาเอาหมูจริงมาให้เราทำแกล้งไปไม่เห็นนี่ก็หมูเจ เราเล่นนะอุปสมะนิยมเราก็รักษาใจที่สงบไปเห็นไหมนี่โคจรโยมนี่โยมโคจรทุกขนาดนี้มาแล้วอ้าวนี่ต้องมาหลวงพ่อเนี่ยต้องมากรุงเทพ10 11 12 13 14 1ช่วงเวลา5วันกลับไปพร้อมกับใจที่ปกติเราจะไม่มาขุ่นมัวกับเรื่องที่แค่ผ่านทางไปเราแค่เป็นแขกรับเชิญของสถานที่นั้นๆเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวก่ายแสดงความเห็นอะไรกับเขาทั้งสิ้นเพราะเราเป็นเพียงแค่แขกรับเชิญเพื่อจะมาแล้วเพื่อจากไปไหมเพื่อจากไปนี่เป็นต้นไหมโยมเราจะไม่เอาความขุ่นข้องกลับไปอย่างนี้ตั้งเป้าหมายอย่างนี้เนี่ยตั้งไว้สัจจะอธิษฐานเนี่ยมโยอธิษฐานบารมีเรียกพูดบ่อยๆนี้ข้อที่สำคัญมากเพราะชีวิตโยมจะต้องเคลื่อนไหวเรียกว่าโคจรธรรมยะระหว่างที่โคจรเคลื่อนที่ไปจะไม่เติมความชอบธรรมปกตินั้นจะกลับมาเพราะใจที่ปกติเพราะใจมันปกติอยู่ก่อนไงใจมันสะอาดไม่ใช่กลับมาแล้วมีขยะกลับมาเต็มเลยแล้วก็เอาขยะไปแบ่งที่บ้านนี่วันนี้นะเจอคนนี้โอ้โหมันพูดนี่เธอฟังสิแกก็ดูเหม็นหึ่งเลยเดี๋ยวเก็บแต่ที่ไว้ก่อนเดี๋ยวคนนี้มาคุยกันใหม่นะนี่เธอดูสิก็เราชอบเก็บเมมโมรีที่เศร้าหมองโยมเราชอบเอามาคุณนะที่จำที่คนนั้นได้ไหมมันร้ายนะดูแล้วเอามาเล่าอีกแล้วเล่าเรื่องเล่าเรื่องที่เศร้าหมองบ่อยๆมันดีไหมโยมอันหน้าตาโยมต้องเป็นยังไงมันก็ต้องเริ่มเป็นปลาไปตามนั่นแหละนี่โคจรเห็นไหมโยมกับปัญญาโยมเห็นว่ามันผิดกับลิบลิ่วเลยกับคนที่ไม่มีสติจะปัญญาพวกนี้จะขาดสติพูดเรื่องไร้สาระเอาเรื่องขยะมาคุยเอาเรื่องไม่ดีมาพูดเอาเรื่องชั่วๆคนอื่นมาเล่าให้คนฟังโอ้ยมันโยมอยากฟังไหมหรือพ่อไม่อยากฟังเป็นคนหนึ่งที่จะไปเรียกว่าโอ้ไปเอาดีกว่าคือพยายามห่างๆเนี้ยคนนี้ไม่สัปปายะคนนี้ไม่เกื้อกูลมาทีไรนะมีแต่เรื่องไม่ดีมาเล่าคนบางคนนะมีเรื่องดีๆมาคุยให้ฟังนี่ดีไหมใจหน้าเป็นเรื่องดีมาเล่าให้ฟังใจหน้าดีๆมาเล่าให้ฟังมันสดใสโยมในเราก็เหมือนกันเราก็เป็นของขวัญของชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเราขยายฝากเขาก็ชอบไหมวันนี้มีของเรื่องดีๆมาฝากมีขนมมาฝากมีความคิดดีๆมีอะไรแล้วแต่ที่ไปเห็นสวยๆงามๆมาที่โคจรธรรมนิยะนะรู้สึกตัวไปทุกขณะของความเคลื่อนไหวของร่างกายและจิตใจข้อที่4ข้อสุดท้ายเดี๋ยวเราจะได้จากกันเดี๋ยวก็รู้สึกตัวขึ้นมาตามหลังสติธรรมนิยะมันตามหลังตัวสติพอมันไม่ลืมใจในเวลามันเผลอปั๊บมันเห็นความเผลอมันก็จะไปเอาก็เลยรู้สึกตัวมาว่าหลงหรือไม่หลงนี่เดี๋ยวหลงไปนานเลยแล้วเนี่ยมันไม่เอาโยมมันขับรถหลงทางถ้ารู้ว่าหลงมันจะไม่ไปต่อเช่นเดียวกันโยมถ้ามันทำเรื่องอะไรที่มันหลงอยู่นะมันกำลังเช่นหลงคิดนานเลยหลงคิดเรื่องไม่ชอบสักอย่างหนึ่งหลงคิดเอาจริงเอาจังใกล้ถูกผิดเฮ้ยมันหลงนี่นี่ว่ามาสลัดทิ้งโยมมาโยนทิ้งเลยข้อดีของมันคืออะไรโยมรู้ไหมข้อดีคือจิตมันไม่ได้มีดวงเดียวเวลาโยมทิ้งไปโยมจะได้ของขวัญดวงใหม่ทันทีที่สะอาดบริสุทธิ์ถ้าโยมได้จิตดวงใหม่ไปแล้วถ้าโยมไม่โยนขยะใส่ไปมันจะได้เป็นในช่างผู้ร้อยดอกไม้ละมันจะถักทอแต่ขนาดที่ผลิบานเป็นความสุขที่เป็นความดีงามต่อเนื่องกันไปอย่างนี้พระเจ้าตรัสว่าใช้ในช่างในช่างผู้ร้อยดอกไม้คือแต่ขณะมันผีบานอย่างงดงามโยมใช้เป็นปั๊บโยมก็ของเก่าใส่ไปอีกในจิตดวงใหม่เขาเรียกว่าเป็นทายาทไงมีเรามีกรรมเป็นทายาทเราเป็นทายาทของกรรมคือไปเอาเรื่องที่ดับไปแล้วที่คิดไปเมื่อกี้นี้ที่เป็นเรื่องเก่าเอาไปใส่ตัวใหม่ตัวใหม่เป็นแค่รับเป็นทายาทนะมีคนไม่ฉลาดโยมมันส่งมอบทายาทไปเรื่อยเอาทายาทเรื่องเหลวไหลเรื่องสกปรกเรื่องไม่ร้ายเนี่ยเก็บเอาไว้เรื่อยส่งมอบไปจิตดวงนึงถ้าโยมฉลาดมันหมดเหตุปัจจัยไปแล้วหมดวาระไม่เอาแล้วโยมก็ต้อนรับของฝันจิตดวงใหม่โยมคิดว่าอย่างนี้มีความสุขไหมมีความสุขโยมแล้วโยมก็ไม่ใช่เราเป็นเจ้าแห่งทุกข์ไม่ทีนี้มาทฤษฎีเดียวกันไหมไม่ใช่เราเมื่อกี้ก็ไม่ใช่เรามันแก้หมดกระบวนการเหตุปัจจัยระดับไปแล้วไหมโยมมีปัญญาไหมอย่างนี้โยมสิ่งที่ดับไปมันถาวรไหมสิ่งดับไปได้มันถาวรไหมอย่างคำพูดของพ่อถาวรไหมดับไปอย่างนี้ความที่โยมเผลอคิดชอบบ้างไม่ชอบบ้างถาวรไหมวันนี้คิดไปกี่เรื่องตั้งแต่เช้าคิดหลายเรื่องดับไปไหมแล้วเกิดมาคิดไปกี่เรื่องมันดับไปไหมแล้วสิ่งมันดับไปมันถาวรไหม
เนี่ยคำว่าอนัตตาโยมมันแปลว่าอย่างนี้มันดับไปแต่ว่ามันไม่ถาวรแต่ว่ามันไม่มีตัวตนถาวรมันอิมเพอร์มาเนนต์เราก็เห็นภาพว่ามันอิมเพอร์มาเนนต์มันไม่มีตัวตนถาวรถ้าสิ่งที่ไม่ถาวรจะเก็บไว้ทำอะไรจริงไหมมันก็หมดเหตุปัจจัยอย่างเช่นเด็กๆเล่นจักรยานเล่นตุ๊กตาชอบผ้าเช็ดตัวมันหมดวาระแล้ววัยป๊อปปี้เลิฟเคยผ่านไหมวัยวาเลนไทน์เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมมีไหมไม่มีโชคดีนะคนขาดสติมันเยอะในสังคมมันตาบอดมองไม่เห็นคุณค่าคนอย่างเราเนาะน่ะปิดท้ายรายการเนาะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วว่าหลงหรือไม่หลงอันนี้สำคัญมากเลยโยมมันต้องเห็นด้วยตัวเองคนอื่นบอกไม่ได้บางทีจะไปรอให้คนมาช่วยตลอดเวลาไม่ได้นะเวลาตายเห็นไหมโยมประโยชน์สูงสุดมีประโยชน์ไหมในปัจจุบันอนาคตประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดเอาไปต่อยอดได้ไหมองค์ความรู้แบบนี้เอาไปต่อยอดได้ไหมตอนตายมันจะไปอบายภูมิไหมมันจะปิดประตูอบายภูมิได้ไหมโยมปิดไหมโยมว่าปิดไหมปิดถ้าโยมไม่คิดไม่ดีถ้าโยมจำได้คิดไม่ดีปั๊บอารมณ์ไม่ดีจะคิดทำอะไรมันถ้ามันฝึกจากปัจจุบันโยมที่มันจะชำนาญไหมพอจะตายปั๊บมันแน่นอนมันไม่เปิดคิดไม่ดีเพราะมันรู้ว่าถ้าคิดไม่ดีปั๊บมันจะส่งมอบไปสู่จิตอีกดวงนึงเรียกว่าจุติแปลว่ามันเคลื่อนตัวไปสู่อิสภาวะหนึ่งไปจุติปฏิสนธินี่มันไปผลิบานขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยเอาสิ่งที่เคลื่อนตัวใส่ลงไปแล้วไปคู่ควรโยมอยู่ไปหาเรื่องให้มันผลิบานเป็นอะไรที่มันแบบอะไรที่มันน่าเกลียดอย่างเงี้ยมันไม่คู่ควรนี่สติมันจะช่วยทำหน้าที่โยมเห็นภาพอย่างสัจธรรมปัญญานี่ถ้าโยมฉลาดกว่านั้นอีกโยมก็เห็นโอ้มันแค่กระบวนการเหตุปัจจัยมีตัวตนที่ถาวรที่ใดแล้วมันก็ไม่อะไรอ่ะไม่ปลอดภัยในความปรุงแต่งเหล่านั้นนะไม่แต่เรื่องที่ดีๆก็แล้วแต่มันเป็นข้อของอาศัยชั่วคราวในขณะที่มีชีวิตอยู่คือใช้ชีวิตมีความสุขไปนี่ระดับลึก แถมไปสำหรับคนที่คิดว่าเราต้องการที่ปลอดภัยละจะพบชาติต่างๆนี่มันเป็นแค่ความปรุงแต่งของอุปทานพบมี3แบบนะที่เราอยู่นี่เขาเรียกว่ากามภพมันมาอาศัยรูปรสกลิ่นเสียงจากธาตุ4ปั้นขึ้นมาแล้วมาเสวยกามคุณในรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็เทิดข้างมาอุปทานว่าการเทิดข้างว่าไอ้นี่มีค่าไส้ชิ้นเปื่อยเลือดหมูต้มตับอะไรก็แล้วแต่มันมีค่าปลาไส้ปลาหัวปลาตัวจ้าเป็นโยมเนี่ยมันมีค่าที่มันไม่มีรู้เรื่องเลยหรอกเราไปเทิดข้ามขึ้นมานี่พบอย่างที่เราเห็นที่ไปโยมเรียกรูปมาพบในพวกทำสมาธิมันพอใจกับความปราณีของอารมณ์ที่ละเอียดอย่างนี้มันก็ไปสร้างพบใหม่ที่ไม่ต้องอาศัยธาตุสี่ที่นี้ไม่ต้องมีร่างกายนะไม่มีที่โยมเองก็วาดรูปละที่เขาว่าดูอ่อนไปอ่อนมาเพราะว่ามันไม่มีกระดูกอยู่ข้างในเลยโยมันเป็นพบละเอียดมันไม่ต้องอาศัยกระดูกข้างในไม่ต้องอาศัยแสงแดดไม่ต้องอาศัยอาหารไม่ต้องอาศัยน้ำมันเป็นก๊อปปี้ที่มันเป็นก๊อปปี้ที่โยมก๊อปปี้จากเรื่องดีๆมันโลกมันดูดีแบบแล้วมันก็ไปสร้างภาพใหม่ก็เรียกว่านิมิตคือสัญลักษณ์ที่อารมณ์โยมปราณีตเนี่ยความปราณีตโยมมันก็ประกายออกมาเป็นสารที่ปราณีตที่มันเรืองรองไงนี่มันก็อาศัยสิ่งนี้เป็นเครื่องอยู่เป็นพบละเอียดนี่เขาเรียกรูปประพบนี่พวกนี้เขาเรียกว่าสวรรค์แล้วกันโยมคนที่อายุยืนไม่มีประจำเดือนไม่มีจระไม่มีปัสสาวะไม่แก่ไม่เหี่ยวไม่มีเหงื่อไม่มีอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวมันเสวยความปราณีตของอารมณ์ที่ปราณีตแล้วก็อยู่กันเป็นชุมชนเพราะว่าอะไรถึงอยู่กันเป็นชุมชนเพราะเป็นอุปทานกลุ่มไงอาโยมเห็นไหมว่าสวรรค์แขกสวรรค์ไทยสวรรค์ฝรั่งสวรรค์พุทธสวรรค์คริสต์สวรรค์ยิวสวรรค์เกาหลีไม่เหมือนกันโยมอยากอยู่สวรรค์เกาหลีเราพูดปั๊บมันคืออุปทานกลุ่มโยมมันถูกประธานกลุ่มที่คิดเหมือนกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ไงเห็นภาพไหมเดี๋ยวดูดีๆสิถ้าเขาแค่โดดเดี่ยวไม่มีกลุ่มเหมือนเขานะเขาจะผีสับสนแน่นอนทุกคนมันคิดเหมือนกันแล้วเสวยอารมณ์คล้ายๆกันเรียกว่ามีสัญญาแบบเดียวกันมีความคิดแบบเดียวกันเมื่อเสวยอารมณ์ที่เหมือนกันไงโยนี่สวรรค์นี่มันก็ต่างไปตามระดับชั้นว่าไอ้พวกที่ทุ่มเทกับไอ้ความดีกับไอ้ความปราณีตเนี่ยมันละเอียดอ่อนต่างกันสักเท่าไหร่ในตัวความยืนยงของไอ้ความปรุงแต่งในฝ่ายดีเนี่ยมันยาวนานสักเท่าไหร่นี่พวกที่ทำงานในมหาภาคทำประโยชน์ต่อมหาภาคในการทุ่มเทสู่นิยมมันมีความต่อเนื่องของอารมณ์ที่มันอะไรที่มันลึกล้ำแล้วกันส่วนพวกที่จิ๋วจิ๋วให้อาหารหมาเลี้ยงเด็กกำพร้าอยู่เดี๋ยวมันก็เสื่อมได้ไหมเดี๋ยวมันก็ลืมแล้วเอ๊ะวันนั้นไปเลี้ยงหมาที่ไหนมาว่าแต่ตอนเลี้ยงหมามีความสุขเดี๋ยวนึงแต่ถ้าโยมทำให้เกิดประโยชน์ต่อมหาภาคล่ะเฮ้ยเช่นสร้างโรงเรียนหรือว่าสร้างอะไรที่มันแบบมหาภาคนี่เขาได้ประโยชน์ไประยะเป็นร้อยปีพันปีโยมเห็นภาพไหมให้ความยืนยงของให้ความจำในความคิดในฝ่ายดีแท้ลงฝ่ายดีมันก็ได้ยืนยาวไปด้วยไงเช่นเดียวกับสวรรค์ก็จะมีหลายแบบอย่างนี้หลวงพ่อว่ามันคือเหตุปัจจัยนะโยมมันไม่ได้ตัวตนจริงจังนะแต่พวกเราเป็นนักเดินทางที่แบบอยากขอแวะเวียนชิมรสชาติของไอ้สุนทรีรสระดับนี้หน่อยสิระดับปราณีตแบบสวรรค์มันเป็นยังไงหรือ
เพราะมันแค่ระดับนี้เองนิยมอาจจะเห็นอย่างนี้นะหรืออรูปภพคือมาภพที่3เนี่ยพวกนี้ก็พึงพอใจที่จะอยู่ในอารมณ์ที่มันสงบปานนี้อย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ถาวรหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้อีกสภาวะหนึ่งที่มีอยู่จริงนี่คือพระนิพพานแถมไว้สำหรับคนที่ไม่คิดว่าไม่เกิดแล้วไม่เอาเมื่อจะอยู่ภพภูมิใดนะมันจะยาวนานเป็นแสนเป็นล้านปีนะมันก็ต้องตวนแปรเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าความจำกับความคิดมันก็ไม่ได้ยืนยงนรกมันก็เลยไม่ยืนยงเหมือนกันนิยมแต่มันอาจจะให้ผลที่เล่าร้อนหน่อยจะต้องจำเรื่องไม่ดีไงนี่เวลาตายมันก็ได้เอาตัวนี้ออกไปนะเขาเรียกว่าเอาสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเห็นไหมวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอย่างเช่นเราไปอยู่แต่ปัจจุบันเด็กสังขารคือความปรุงแต่งถ้าคิดไม่ดีปั๊บนามมาทำเป็นไงอารมณ์มันก็ไม่ดีรูปธรรมมันก็ไม่สวยเดี๋ยวก็หายสงสัยแล้วก็จะมีชื่อว่ากังขาวิจารณวิสุทธิ์อ๋อมันหายสงสัยแล้วที่หลวงพ่อว่าถ้าหลวงพ่อไม่หายสงสัยในแผนที่ของสังสารวัฏหลวงพ่อยังไม่เริ่มเดินทางเพราะว่ามันอาจพลาดได้ถ้าเราเข้าใจกันว่าเฮ้ยตอบสอนมันเป็นไงทิศทางมันเป็นไงมันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรเรามองให้มันแจ่มจ้าแล้วก็มีไฟฉายไปส่องดูเองเลยให้มันเป็นงี้จริงไหมส่องดูที่มีสติเข้าสังเกตอ๋อทำงานนี้เก็บข้อมูลจนมันเป๊ะประโยชน์มันก็เกิดความเชี่ยวชาญเนี่ยบรรลุทักษะเหมือนมือหลวงพ่อไงมีบรรลุทักษะในสิ่งที่เราเข้าใจในสิ่งที่เราทำเดี๋ยวมันสามารถผลิตมาเป็นอะไรก็ได้เนรมิตเป็นอะไรก็ได้จิตมันเลยมีชื่อว่าเนรมิตยอมมันเนรมิตอะไรขึ้นมาก็ได้อัศจรรย์ตรงนี้นะแถมนะเห็นภาพอย่างทีนี้นี่คนที่คิดว่าไม่เอาละรู้สึกตัวว่าหลงหรือไม่หลงข้อสุดท้ายเนี่ยถ้ายังหลงอยู่มันติดอยู่กับอะไรติดอยู่กับความดีติดอยู่กับความสุขที่มันปราณีตเขาเรียกเทวบุตรมารเนี่ยมันพึงพอใจมันเป็นเยื่อใยบางๆของความปราณีตของความสุขของความดีที่มันติดนิยมมันไอ้โซ่ตัวของความหยาบหยาทางร่างกายโยมมันมัดถึงหัวใจไม่ได้หรอกแต่ไอ้ความดีต่างหากโยมที่มันผูกพันไว้แน่นเหนียวมันอะไรอาวรณ์มันสงสารที่หลวงพ่อบอกหัวใจมันต้านทานต่อความกรุณาไม่ไหวมันสงสารมันเห็นใจแล้วมันก็ผูกกับความดีแล้วนะว่ามันมีรสชาติที่ปราณีตนี้ถ้าโยมสลัดตรงนี้ทีนึง ให้ความปรุงแต่งไปดีไปสู่สภาวะเดิมที่ไม่มีความปรุงแต่งถ้าโยมเราชินกับสมาธิโยมสัมผัสได้ว่ามันมีความปลอดภัยมันมีความเป็นอมตะมันมีความเป็นอมตะรถที่ไม่ตายไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นปรุงแต่งฝากพวกเราไว้แล้วกันนะเผื่อใครจะเลือกเอาไปใช้แต่ระดับขนาดไหนก็ที่สำคัญที่สุดก็คือใช้ในปัจจุบันในการแก้ปัญหาทุกให้เป็นในการหาความสุขให้เป็นกันแล้วกันนะขออนุโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนกราบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณนิพพรจินโนนะคะเป็นประธานจัดงานในวันนี้ครับมอบพวงมาลัยดอกไม้ถวายกับครูบาอาจารย์นะคะไม่เป็นไรบาวามาจ้อนได้ไหนเยอะไม่ต้องไปแอบเดี๋ยวก็ถ่ายให้เองอยากจะให้ต้องให้ตายโตเลยนะเคยคิดเดี๋ยวมีหมูเหรอมีข้าวเหนียวเอาไว้เอกไม้ครบนะเดี๋ยวพวกเราแยกย้ายกันไปได้เลยนะคะแต่ว่ามีเรื่องจุดประสงค์สำคัญก็คือว่าวันที่27-30เราจะมีคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดผาซ่อนแก้วนะคะเดี๋ยวจะใครติดใจจะไปฟังธรรมพระอาจารย์ต่อที่วัดนะคะเรามีคอร์สนะคะเดี๋ยวขอเชิญทีมงานนะคะที่ใส่เสื้อสีฟ้านะคะมาถ่ายภาพหมู่กับพระอาจารย์เป็นที่ระลึกนะคะชื่อทรงตปจักรมารอพบหลวงพ่อที่วัดพุทธ
ให้ถามพ่อว่าจะพบวันนี้หรือให้พบวันอื่นเดี๋ยวหลวงพ่อไปบอกโกให้ไหมวันนี้จะพบเป็นสองคนนั่งได้ด้วยที่นี่นะ